ไปแม่งเนี่ย7ปีแล้วผมดูแค่30คนดีกว่าก็มันผิดไปแล้วเขาเคยดูเราอยู่2รุ่นนะครับเข้ามาเจอกันครั้งแรกกับการไลฟ์สดผ่านทาง Speed Channel กับรายการ Speed Talk นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับวันนี้อาจจะไลฟ์สดกันเร็วสักนิดนึงนะครับต้องหลบให้กับน้องแม่กาละเกดเขาครับกาคอนแห่งชาติไม่อยากไปแย่งเรตติ้งเขาวันนี้ไม่หลบให้เขาก็ด่าผมเลยไม่หรอกจริงวันนี้มันมีหลายเรื่องหนึ่งเลยคือเป็นวันน่าจะเป็นวันทำงานสุดท้ายครับของหลายบริษัทนะก็หลายท่านน่าจะเตรียมเดินทางกลับไปจังหวัดมาหรอกวันนี้จริงๆที่มาเร็วเพราะว่าจริงๆมันมี 2-3 เรื่องนะเรื่องแรกก็คืออย่างที่บอกว่าวันนี้มีละครบุพเพสันนิวาสตอนอวสานครับก็คือหลายคนบอกเอ๊ะอยากดูเราด้วยอยากดูละครด้วยเอาหลบให้2วันนี้หลายคนกำลังจะเดินทางกลับบ้านช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เตรียมตัวเดินทางละหลายคนอาจจะดูบนรถก็ไม่เป็นไรก็มี Wi-Fi บนรถนี่ก็นั่งดูเราไปบนรถรถติดก็นั่งดูพวกเราไปด้วยคุยกันไปเกิดมีปัญหาบนรถอาจจะได้แก้ไขกันได้ในระหว่างช่วงการเดินทางเนี่ยอัปเดตสักนิดนึงไปอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ใครเดินทางอยู่ตรงไหนแล้วสถานการณ์การจราจรเป็นยังไงมีอุบัติเหตุไหมตอนนี้ปากช่องสีคิ้วลำตะคองสายอีสานนี่ติดกันเป็น10โลแล้วนะครับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีคุณอำนวยด้วยนะฮะคุณอำนวยแซ่โค AC Man PJบนจอทูดูไม่ได้นะครับตอนนี้ติดตามพวกเราได้ในทางโซเชียลโลกออนไลน์อย่างเดียวนะครับครับผมพัทยาคุณคิดพัทยาปาวุฒิเกษมวงศ์เคเบิลภูเก็ตนะครับคุณเบิร์ดพีรวัตรนะฮะต้องบอกว่าหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วกันนะเยอะก็เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าวันนี้มาเร็วหน่อยใช่วันนี้มาเจอกันเร็วหน่อยวันนี้ผมแต่งตัวเข้ากับเทศกาลสงกรานต์เสื้อลายดอกเดียวเสื้อลายดอกพัฒนาสวัสดีคุณพัฒนาด้วยใจเทพมาทุกท่านตอนนี้รายงานกันมาได้นะฮะว่าตอนนี้ใครเดินทางไปไหนเส้นไหนกลับบ้านเส้นไหนสถานการณ์สถานะรถการจราจรครับข้างขนาดไหนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันชาปนกิจของน้องอินด้วยนะฮะเพิ่งผ่านพ้นพิธีไปเมื่อสักครู่นี้เองครับนะครับก็วันนี้ก็ที่วัดราชสิงห์ขอนนะฮะที่ถนนเจริญกรุงนะครับก็เพิ่งเสร็จผ่านพิธีไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับพี่บินบรรลิศก็ไปส่งน้องแล้วก็มีเพื่อนๆดาราก็แสดงเยอะแยะมากมายที่ไปร่วมส่งน้องขึ้นไปอยู่สวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับน้องอินก็เดินทางไปสู่สวงสวรรค์ไปอยู่ในที่ที่ต้องบอกว่าดินแดนอันสงบสุขแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอินด้วยครั้งหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าครับเทศกาลนี้นะครับต้องบอกว่าหยุดยาวหลายวันการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลก็ดีมาแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นสงกรานต์สาดน้ำตกติกามระยะที่มีอยู่ตอนนี้ครับอย่าไปแหกกฎเขาคุณชอพัฒน์บอกว่าชลบุรีขาเข้ารถติดมากครับขาเข้าโอเคครับผมเจอกันแน่นอนชลบุรีติดแน่นอนนะแล้วจริงๆแล้วคือมันเป็นตอนนี้ทุกเส้นทางผมเชื่อว่าติดหมดแน่นอนตอนนี้ใครอยู่ตรงไหนนะช่วยรายงานกันมาด้วยนะฮะวันนี้จะไปมีขนส่งเป็นยังไงบ้างวันนี้จะไปดูว่าปรากฏการบุพเพสันนิวาสที่บอกรถไม่ติดเนี่ยเวลาช่วยได้ไหมไม่เหลือในกรุงเทพไม่ติดแน่ในกรุงเทพรถออกหมดแล้วแต่ว่าในเส้นทางอื่นๆเนี่ยจะมีไหมว่าคนรอดูเชื่อได้ถือว่าจบก่อนแล้วค่อยออกทุกรถบัสทุกรถทัวร์รถที่มีโทรทัศน์ภายในเปิดแน่นอนดูตลอดทางก็ยังดีนะคุณนงชัยครับเมืองมณีบอกว่ารำตะคองนี่หนักมากสนิทเลยนะฮะหนักมากนะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ก็คือหลายๆท่านนะฮะที่ออกเดินทางไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คนที่ยังไม่ออกเดินทางตอนนี้ผมอยากจะย้ำนิดนึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถลาที่จะใช้นะครับเช็คนิดนึงนะคนที่ไม่ได้เช็คใหญ่อาจจะต้องเช็คเองเบื้องต้นเพราะคงไม่ทันแล้วล่ะไปหาที่ทำระบายไม่ทันแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มต้นแล้วเบสิกง่ายๆก็คือแน่นอนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันคลัชอะไรก็ว่าไปรวมยางนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความพร้อมของคนขับ
จริงๆมันก็ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์พี่หมดเลยอย่างนะรถจักรยานยนต์ก็เหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้เราแนะนำเรื่องของรถยนต์ไปถูกต้องจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างเลยเรื่องเครื่องยนต์หลายคนก็บอกว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเพราะไม่มีรถก็ต้องมีขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางกลับบ้านเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการจราจรเหมือนกันใช่เพราะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมันก็อันตรายไปสองเท่าเหมือนกันนะโอ้โหไม่มีระหุ่มเลยเนาะครับไวเพียวๆเลยนะก็ต้องตรวจดูให้ดีนะครับว่าจะเป็นเรื่องของจุดรั่วจุดซึมต่างๆเครื่องยนต์จักรยานยนต์เลยแนะนำหน่อยครับอะไรก็อย่างที่บอกครับวันนี้เรามี10จุดที่แนะนำกันนะครับก็จะมีเรื่องของตรวจในเรื่องของเครื่องยนต์ภายนอกก่อนดูจุดรั่วจุดซึมของเครื่องยนต์ตามรอยซึมรอยรั่วต่างๆว่ามีจุดรั่วซึมหรือเปล่านะครับอันดับ2ก็เรื่องของเค้กในเรื่องของพวกของเหลวต่างๆเหมือนกันนะครับน้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเครื่องนะครับพับน้ำมันเบรกต่างๆควรเช็คให้ถึงพอว่าหลายคนอย่างพี่บอสบอกใช้ไม่อย่างเดียวจริงใช้จนมันไม่ไหวแล้วถึงจะเปลี่ยนมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นรถมันมีอายุมันมีการใช้งานมีอายุการใช้งานมันเพราะฉะนั้นถึงเวลาเปลี่ยนถึงเวลาดูแลซ่อมรุงแล้วมันอยู่กับเราได้นานนะครับแล้วก็เรื่องของลมเบรกลมยางต่างๆเรื่องของคุณภาพยางว่ามันยังอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้หรือเปล่ายางสืบยางเสื่อมหรือยางแตกแรงงานหรือเปล่าดูว่ายางในผลิตปีไหนที่ขอบยางมีบอกอยู่แล้วนะครับวันเดือนปีวันเดือนปีเช็คสัปดาห์ปีที่มันผลิตขึ้นมาใช่อายุการใช้งานกี่กิโลแล้วนะครับจับได้คร่าวๆนะครับก็เช็คลมยางอย่างที่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับมอเตอร์ไซค์ก็มีอย่างเดียวคือโซ่นั่นแหละโซ่เราสายพานถึงชุดฮาร์เลย์มันมีหลายแบบนะครับโซ่ง่ายๆครับเช็คเรื่องของระยะจอดระยะตึงโซ่นะครับรู้ข้อโซ่ตายไหมโซ่ใช้มาเท่าไหร่แล้วสายพานเช่นเดียวกันยืดหย่อนไหมสายพานเต่าแตกไหมมีแบบมีรอยแตกในงานไหมหรือว่ามีบินสึกไหมเรื่องของเพลาเนี่ยเราจะดูยังไงเพลาดูน้ำมันครับก็ต้องเช็คน้ำมันเพลาใช่ไหมหมุนล้อดูหมุนล้อดูหมุนล้อเหมือนคล้ายๆลูกปืนใช่ไหมขึ้นแม่แรงก็ต้องเช็คนะครับก็ต้องเช็คด้วยแม่แรงล้อหลังลอยแล้วก็น้ำมันเพลาครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเมื่อไหร่พวกนี้จะมีประวัติบอกนะครับระบบเบรกแน่นอนครับความปลอดภัยของเราต้องใช้ทุกจานทั้งหน้าและหลังน้ำมันเบรกพร้อมไหมผ้าเบรกลูกสูบตายหรือเปล่านะครับเช็คด้วยเหมือนรถยนต์เลยครับถ้าไม่ดังไม่เปลี่ยนพวกนี้ถ้าไม่แขดหรือว่าคอร์ดก็ไม่เปลี่ยนใช่เปลี่ยนเถอะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วขับขี่ได้อย่างเรียกว่าไปถึงบ้านดูเขาเบรกด้วยว่ายังหนาอยู่เปล่านะครับเรื่องของระบบคลัตช์ต่างๆนะครับก็แน่นอนเรื่องของน้ำมันคลัตช์ผ้าคลัตช์ต่างๆลองบีบลองใช้ดูว่ามันกำคลัตช์เวลาใส่เกียร์แล้วเนี่ยนะครับคลัตช์มันลื่นไหมนะฮะก็ควรตรวจเช็คให้ดีนะครับแล้วก็สัญญาณไฟต่างๆครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวสัญญาณไฟแตรนี่สำคัญนะครับเพราะว่าไปต้องใช้แน่นอนเรื่องไฟเบรกมันจะแบตเตอรี่นี่นะครับอยู่ในความสมบูรณ์ไหมแบตเตอรี่กี่ปีแล้วนะครับแบตเตอรี่ก็อายุมาก็ 2-3 ปีมั้งต่อลูกนึงโดยประมาณนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้ำกึ่งน้ำกึ่งแห้งครับนี่หมดอ่ะแห้งรถบางคันก็ต้องดูไปถึงเรื่องของระบบแปลงไฟที่เป็นพวกไฟทองขาวสีอะไรด้วยโอ้โหมันรถเก่าอ้าวก็ต้องมีไงใช่ไหมก็ต้องดูด้วยว่าพวกที่มันไฟหลีตามรอบพวก CDI ทองขาวอะไรพวกเนี้ยก็ต้องดูด้วยนะครับเช็คกันให้ดีนะครับแล้วก็เด็ดสำคัญก็คือว่าของคนนี่แหละความพร้อมของคนนี่แหละครับนอนพร้อมไหมดื่มเหล้าหรือเปล่าง่วงเปล่าคนขับเสื้อผ้าสำคัญไหมฮะหมวกกันน็อกมีมาตรฐานมอกหรือเปล่าก่อนเรื่องความปลอดภัยชุดไรดิ้งเกียร์ถุงมือรถเนี่ยธรรมดาใช้อยู่ทำไมเราบอกให้เช็คด้วยบางคนบอกว่าใช้งานอยู่ทุกวันไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณใช้ในกรุงเทพแต่ถ้าคุณจะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยมันคนละสเต็ปกันนะคราวนี้มันวิ่งยาวนะครับใช้ความเร็วต่อเนื่องนะฮะอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าผ้าเบรกถ้ามันจะหมดอยู่ในกรุงเทพไม่เป็นไรหมดปุ๊บเข้าร้านตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเดินทางต่างจังหวัดถ้าสมมติเกิดผ้าเบรกมันจะหมดแล้วระยะทางที่เราขี่มันยาวมันไปหมดระหว่างทางมันเสียเวลาไงผมถึงบอกว่าเตรียมความพร้อมนะทุกอย่างเช็คให้เรียบร้อยรวมทั้งอุปกรณ์ยางมันบางอย่างเงี้ยนะมันหมดระหว่างทางพอดีมันเจอใยเหล็กเข้ามาพอดีนะมาหมดเลยนะถูแล้วมอไซค์ไม่ใช่รถยนต์นะโอกาสที่จะเปิดตึ้งหรือทรงตัวไม่ได้นะถูกต้องอันนี้บอกไว้เลยนะครับเสื้อผ้านะครับหมวกกันน็อกเสื้อผ้าและหมวกกันน็อกนะครับถุงมือเสื้อกากนะครับถือถ้าดีๆก็มีพวกรองเท้ากากเข่ากากขานะครับตามหลังอะไรก็ว่ากันไปก็ใส่จริงๆไปต่างจังหวัดก็เสี่ยงไว้หน่อยคือถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราคิดซะอย่างนั้นครับนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอถูกต้องนะครับมันเกิดได้ทุกวินาทีด้วยใช่มันก็บอกที่บอกครับไม่ชนเขาก็ชนเรานะฮะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวให้พร้อมแล้วกันนะครับการเดินทางแล้วก็
เรื่องเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับดูเส้นทางให้ดีศึกษาเส้นทางหน่อยครับว่าจะกลับทางไหนที่คิดว่าทางไหนลองดูเปิดแผนที่เหมือนที่ดูนะครับว่าให้เราจะวิ่งทางไหนเราจะไปทางไหนลองดูว่าระหว่างทางที่เราไปเนี่ยรถเราวิ่งได้กี่กิโลเข้าปั๊มยังไงถังน้ำมันเราคุยความจุกี่เล็กวิ่งได้กี่กิโลประมาณการเอาด้วยวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทางใช่ทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานนะครับจริงๆเราไม่ใช่แค่รถยนต์เดินมอเตอร์ไซค์เดียวนะแล้วเราคิดว่าเราจะวางแผนเราจะนอนตรงไหนเราถ้าบ้านเราไกลมากเราจะพักที่ตรงไหนโรงแรมจองหรือยังนะครับอาหารสบงเสบียงอยู่ในเป้ไหมเตรียมน้ำดื่มไปด้วยเผื่อหาไม่ได้นะครับบางคนไม่ได้กลับบ้านบางคนไปเที่ยวใช่มันก็ต้องมีเรื่องของที่พักใช่ครับนะครับไม่หรือบางทีบางจังหวัดระหว่างทางไงมันไม่ไหวนะจะแบบไม่ยิงรวดเดียวอย่างเงี้ยปั๊มอย่างพี่ขี่ไปเชียงใหม่นี่ก็ต้องมีนอนนะนอนตากนอนไม่ไหวนะคืนนึงก่อนเออนะหรือนอนพิษโลกคืนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะต้องเช็คดูระยะของร่างกายด้วยของรถด้วยนะครับระหว่างทางเพื่อความปลอดภัยจริงแล้วการเดินทางสนุกก็จริงนะครับการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขับขี่สนุกก็จริงแต่ว่าจุดหมายปลายทางมันสำคัญกว่าระหว่างทางเราอย่าไปใช้ความเร็วที่มันสูงเกินไปนะครับไปพอประมาณแล้วไปถึงเจอครอบครัวเจอคุณพ่อคุณแม่โอ้โหมันสุขใจมากกว่าที่จะเจออะไรครั้งแรกเขาทัวร์มาเรื่องไฟแนนซ์คุยทางนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุยแน่เลยจัดให้ครับไฟแนนซ์นะครับวันนี้เดี๋ยวสบายๆยังไม่ได้คุยเรื่องเขาบอกวันนี้เชียงรายร้อนมากสีสะเกดรถเริ่มเยอะแล้วสวัสดีทุกท่านเอฟซีที่เข้ามาคุยด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับอ้าวช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปตามคนเข้ามาดูเยอะนะจ๊ะเพราะวันนี้ถึงเวลานิดนึงเรามาเร็วแต่ว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนระหว่างหลายๆคนที่เดินทางกลับบ้านมีปัญหาอะไรโทรเข้ามาแล้วก็บอกกันมาด้วยนะว่าตอนนี้ใครเดินทางถึงไหนแล้วสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างในกรุงเทพก็บอกได้นะว่าตอนนี้ถนนตรงไหนโล่งตรงไหนมีรถจะได้รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนสภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นช่วงออกระหว่างกรุงเทพแต่จังหวัดเนี่ยช่วงไหนมันติดแล้วมันจะมีเส้นไหนเลี่ยงได้บ้างหรือตอนนี้สุขุมวิทโล่งหรืออโศกเงียบหรืออโศกติดสนั่นอะไรเงี้ยจะได้รู้จะได้หลบเลี่ยงกันไปได้ได้นะครับเผื่อบางคนนี้เดินทางกะเวลาไปขึ้นรถบัสไม่ทันรถทัวร์ไม่ทันต้องรถเองจะได้รู้ว่าหนีไปขึ้นรถไฟฟ้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยสถานีขนส่งใครอยู่ตรงนั้นถ้าดูเราอยู่ในทางโทรศัพท์เลยก็ช่วยบอกมานิดนึงว่าหมอชงหมอชิดเป็นไงคนเยอะไหมหัวลำโพงเป็นไงแตกหรือยังทะลักหรือยังเราไม่น่าจะจะได้ช่วยบอกเพื่อนๆต่อเลยใช่ก็ช่วยกันบอกข่าวสารนะฮะอารมณ์ก็จะได้ช่วยกันแชร์กันออกไปใครที่ดูในช่องทางนี้ก็จะได้ช่วยกันออกไปประชาสัมพันธ์กันออกไปใช่นะครับช่วยกันสำหรับเพื่อนๆที่ชมอยู่นะครับให้สุขสบายพี่เอ็กไปไหนพี่เอ็กไปต่างจังหวัดครับตอนนี้พี่เอ็กก็เดินทางอยู่ตั้งตลอดสักเส้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอพี่เอ็กอาจจะคอมเมนต์กลับมาก็ได้ LN น่ะตอนนี้ขับ LN ไปไหนไม่รู้ตอนนี้ปูปิดตั้งแต่บ่ายแล้วขับ LN คู่ใจน่าจะเข้าป่าไปไหนสักที่หนึ่งตอนนี้มีรายงานจากญี่ปุ่นนะบอกว่าที่ญี่ปุ่นคนไทยยังไม่เยอะสักพักหนึ่งครับเพราะตอนนี้มันหน้าแพงช่วงนี้เป็นช่วงแพงของต่างประเทศคือช่วงนี้จะมีเป็นช่วงที่คนไทยหนีร้อนกำลังไปไปตามที่นั่นแหละกำลังไปแต่ถ้าไปมันยังไม่ใช่วันนี้หรอกถ้าไปตรงกับสงกรานต์พอดีเนี่ยตั๋วแพงแพงที่พักแพงทัวร์แพงแล้วเป็นหน้าพีคหน้าไฮแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าเยอะเพราะผมว่าน่าจะเดินทางทยอยพรุ่งนี้ญี่ปุ่นนะผมเชื่อว่าน่าจะประมาณพรุ่งนี้มะรืนนี้น่าจะคนเริ่มเยอะละครับคนญี่ปุ่นจะเข้ามาบ้านเราเยอะเหมือนกันนะมาเที่ยวสงกรานต์เนี่ยไม่เยอะหรอกแต่คนไทยจะไปญี่ปุ่นบึ้มเลยคนญี่ปุ่นก็เที่ยวเมืองไทยเขามาเล่นทะเลมาเล่นซัมเมอร์เล่นน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือปฏิกรณ์จริงคนไทยก็อยู่เนี่ยนะญี่ปุ่นเกาหลีเปิ้ลปทุมธานีอ๋อเอฟซีอ่านเป็นเปิ้ลปทุมราชก็เปิ้ลปทุมราชหรือมาร้องเพลงซะเลยมีคำถามเรื่องราวของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็ฝากในคอมเมนต์ได้เลยนะได้ในคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราวันนี้บอกเลยเป็นวาไรตี้แล้วครับโยคีนางสารนะว่าบอกว่าสบายไปสำหรับผมไม่ต้องไปไหนทำงานกันไปครับวันสงกรานต์ก็ไม่หยุดเหรอโอ้โหใจร้ายเลยที่ทำงานหรือก็ให้ไม่แบบบางอาชีพก็น่าสงสารนะตำรวจหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นะนักข่าวยังไม่ได้หยุดคุณนักข่าวที่ยิ่งมูลนิธิยังไม่ได้หยุดบอกเลยหมอพยาบาลไม่ได้หยุดนะมันจะโคลนหมดเลยเมื่อที่หมอพยาบาลจะอยู่คู่โอ้นี่คือพูด7วันอันตรายไงข้าราชการไม่ได้หยุดข้าราชการเหมือนกันฝ่ายปกครองเนี่ยฝ่ายปกครองเรียบร้อยทำงานห้างนะพนักงานห้างไม่ได้หยุดนะพนักงานร้านอาหารใหญ่ๆไม่ได้หยุดนะพวกนี้ก็จะหยุดก่อนหรือหลังสงกรานต์นะพนักงานห้างไม่หยุดต้องทำใจถ้าใครอยู่กรุงเทพเป็นพนักงานห้างอยู่กรุงเทพเพื่อนที่อยู่จังหวัดก็จะฝากคิวไว้ฝากเขาเรียกว่าฝากคิวไว้ให้เฮ้ยวันนี้เราต้องเข้าเวรนี่นะฝากหน่อยก็จะค่อมยาทุกวันไม่มาหยุดเลยพวกนี้นะครับก็ถือว่าไปใช้บริการด้วยแล้วกันนะสงสารเขานะครับอยู่กรุงเทพช่วงนี้เป็นสวรรค์ของเด็กกรุงเทพนะช่วงนี้กรุงเทพก็จะพยายามนัดเพื่อนแถวปากน้ำนัดเพื่อนแถวสารยานัดเพื่อนแถวอารมณ์ประมาณนัดเพื่อนแถวบางแคบางรักสีลมปากเก็ดทั่วเลยล่ะตอนนี้
เพราะว่าเป็นวันที่รถโล่งโอ้โห4-5วันนี้ก็รู้อยากเจออยู่ตามในเมืองที่ปีนึงไปหากันสักคนนึงเนี่ยเจอกันยาวร้านอาหารไหนที่ไม่เคยได้ไปกินในเมืองรอบนี้เนี่ยจะมารีบเลยมันช่วงที่ผมชอบที่สุดซึกยะปีใหม่ไปไม่ใช่เหรอมันอยากไปไหนก็ไปที่ที่ที่เราอยากไปเดี๋ยวรถติดสปีดพาเที่ยวรอบ2เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปอีกสปีดพาชิมนะมาพาชิมอ่ะนี่เห็นได้กินปูกินเนื้อย่างกันโอ้โหเขาบอกว่าถนนเพชรบุรีติดหนักเลยครับเพชรบุรีตัดใหม่ดูตัดใหม่คุณเทวันบอกเทวัตใช่ไหมบอกยังหล่อเหมือนเดิมใครอ่ะมีอยู่3คนเทวัตยกกระบาดเพื่อนผมเอาเลยต้องระบุด้วยนะใช่ตอนนี้แยกกันรออยู่มีคำถามนะครับเรื่องราวของรถยนต์ของรถจักรยานยนต์ของรถจักรยานยนต์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นปีหน้าเพราะว่าปีนี้ออกไฮบริดของคนไทยอ๋อของคนไทยทำเองเหรออีกนานครับก็มีพวกรถก๊อฟมีข่าวอยู่ที่ว่าทำกันอยู่นะฮะของยูด้าไงยูด้าเขาออกมาโปรโมทอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะผมว่ามันคนไทยทำมันยังขาดกันเกินอยู่มันจะช้าสุดล่าสุดก็พี่ไปดูล่าสุดผมไปดูรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ทหารเรือทำนะครับคือข้อจำกัดมันก็ยังเยอะแล้วก็จะเป็นรถที่มันเป็นรถเดโม่มันก็ยังเป็นรถที่มันต้นแบบครับไม่ต้นแบบกว่าคือข้อจำกัดมันก็ยังมีอยู่สำหรับลุยน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สะเทินน้ำสะเทินบกจริงๆแล้วก็ข้อจำกัดมีอยู่แล้วก็ราคาต้นทุนค่อนข้างสูงล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วหน้าตารูปทรงก็ยังไม่ได้คือบ้านเราผมว่าวันนี้ด้วยรถไฟฟ้าที่ยังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังเองก็ตามที่ตรงนี้ได้ทำครับคือวันนี้มันยังไม่ได้ออกมาเป็นเชิงอุตสาหกรรมมากผมว่ายังต้องใช้เวลาสักพักนึงนะกว่าที่มันจะออกมาเป็นแบบอะไรที่สาธารณะแบบบนถนนเนี่ยเหรอแต่ว่ารถไฟฟ้าจริงๆที่ผมเห็นวันนี้ที่บ้านเราที่ยังพอทำตลาดได้อยู่ก็เป็นพวกรถตุ๊กๆไฟฟ้าที่เป็นแนวแบบเล็กๆที่มาวิ่งตามรีสอร์ททำอะไรที่มันจดทะเบียนไม่ได้นะเสร็จหมดแล้วรถจีนเข้ามาหมดรถจีนเข้ามาตีราคาตายหมดใช่คงอีกนานแหละไม่สักพักคงอีกนานอยู่เหมือนกันแหละกว่าจะไปรู้เป็นร่างที่มันเป็นเรื่องบรรดาขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณสมที่รักบอกว่าอยู่ฝั่งกรุงเทพบางนาลบโลกโลกบางนาขาเข้าโลกขาออกแต่จะบางนายังวันนี้ช่วงนี้ฝั่งตะวันออกรถจะไม่ติดเพราะว่าเขาจะไปรอไปวันไหลสงกรานต์เขาไม่ไปนะทะเลแหละเขาต้องไปหลังสงกรานต์วันไหลเขาจะไปช่วงวันไหล16 17 18 19เพราะเขาจะเริ่มตั้งแต่พระประแดงพับประแดงไม่ใช่พับประแดงพับประแดงปิดพับประแดงปิดพับประแดงพับประแดง21พับประแดงเนี่ยสุดท้ายเลยแต่ว่าเขาวันไหลเลยเขาไหลจากระยองชลบุรีจันทร์อ้าวไม่ได้ไหลมาจากพับประแดงไหลก็ไม่ใช่นะมันแม่น้ำไม่เกี่ยววันไหลจริงๆแล้วเขามาจากทางนู้นนะระยองชลบุรีไล่มาสุดท้ายมาปิดที่พับประแดงพัทยาแล้วก็จบไอ้วันไหลแค่นั้นแต่ว่างานสงกรานต์เนี่ยที่สุดท้ายที่เล่นน้ำจริงๆคือพับประแดง20กว่านู่นเหรอใช่ดีกว่าสุดท้ายเลยก็รู้แต่ว่าพัทยาเล่นมา20ใช่ไหม22พัทยาวาง18-19โอ้พัทยาเล่น22เลยเหรอ20 22 3วันเขาจะเล่นทีหลังสุดเลยมันก็เป็นก็พื้นที่เดือดเหมือนกันพื้นที่สีแดงโอ้พื้นที่สีแดงจริงนะต้องชื่อบอกแล้วครับพัทยาแดงโอ้แดงเถือกเลยแดงทั้งถนนเลยก็มีตีกันทุกปีอ่ะเอออันนี้ต้องรบกวนลูกพี่ๆพวกหน่วยต่างๆคอยดูแลด้วยแล้วเขาก็ดูแลแล้วก็ขอคนที่ไปแล้วกันให้มันเล่นกันแบบสงบคนไปไม่เท่าไรหรอกบางทีเราพาเพื่อนไปเนี่ยเพื่อนก็นะเพื่อนหางานให้หางานให้อันนี้ก็เจ้าบ้านแล้วก็ต้องดูแลก็เรียบร้อยไปสนุกกันไปบอกอยากให้ถ่ายทอดสดผ่านยูทูบต่างก็ถ่ายก็ยูทูบผ่านสดนะยังตอนนี้เดี๋ยวจะพ่วงยังไม่ได้ฮะเดี๋ยวเรากำลังปรับปรุงนิดนึงแต่ตอนนี้ดูย้อนหลังได้ตอนนี้กำลังดูย้อนหลังไม่อยู่ในยูทูบแต่เดี๋ยวเราจะทำแล้วเดี๋ยวก็จะสดผ่านไลน์ด้วยครับรู้สึกไลน์ก็จะสดได้เหมือนกันได้สดได้เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวจะสดผ่านไลน์หรือจะสดทางอินสตาแกรมไอจีทุกอย่างที่เป็นโซเชียลที่อยู่ในมือถือคุณสามารถอยู่ในที่ใดในโลกนี้คุณก็เปิดดูเราได้ปล่อยดูเราได้หมดอ่ะในทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรตู้เย็นเข้าไปมันร้อนเหรอเออคุณตีบอกว่าคิดถึงครับคิดถึงก็มาหาเลยครับมาตัดผมด้วยเราตีเน็ตไอดอลสงการแล้วจะไปไหนนี่ครับยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับที่ของทริปเราฝากไว้เพราะว่าถ้าฝากอะไรทริปเออสำหรับทริปเราครับสปีดชาแนลนะครับทริปออนทัวร์ต่างๆเราก็จะไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปที่สกายเลคเราจะมีกิจกรรมการเล่นเรียกว่าเครื่องเล่นน้ำนะครับมีปาร์ตี้สนุกกันแล้วก็จะมีมันมีสวนน้ำอยู่ที่รีสอร์ทของยามาฮ่าไปประกอบกัน
นะครับวชิรมารีนเอาไปให้หลายๆรุ่นเลยดีวชิรมารีนเลยฮะกับวชิรมารีนร่วมกันเลยนะครับพี่โบ๊ทติดต่อมาแล้วว่ามีจานน้ำหลายลำเลยแล้วก็มีเครื่องเล่นน้ำเยอะแยะแล้วก็มีปาร์ตี้นะครับเรารับจำนวนกันนะครับล่องแพเรือคายักเรือคานูมีหมด60ท่านเท่านั้นนะครับที่เราจะรับรองท่านแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับค่าใช้จ่ายก็จะมีในเรื่องของรวมๆมาเลยครับท่านละ 2,200 บาทอาหารที่พักที่พักรวมถึงการได้เล่นเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจ่ายแค่ 2,200 บาทมีรถเรามีรถก็ขับรถไปมีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเตรียมตังค์เติมน้ำมันไปด้วยนะไม่ใช่ไป 2,200 แล้วเติมน้ำมันเต็มถังแล้วไปรอบเดียวคือเอาเงินไปจ่ายค่าน้ำมันกับค่าสนองฝากใช่เรามีอาหารให้มีเครื่องดื่มให้ครบหมดที่พักมีเรียบร้อยเราจองเราเหมารีสอร์ทมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ2ล้อ4ล้อถ้าอยากไปกับเราได้หมดทุกรูปแบบนะครับจะเป็น3ลง3ล้อถ้าท่านไปได้เราก็ยินดีให้ไปนะครับเพราะนั้นนะครับพยายามไปก็ได้เอาหน้าไปก่อนก็แล้วแต่คุณเอาทูยู025309259รีบโทรมาที่เบอร์นี้นะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาสมัครหลายท่านแล้วมีจองอยู่แล้วมีจองแล้วหลายท่านนะครับก็จะเป็นว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะครับแฟนๆเก่าแล้วก็คนใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็รวมถึงมิกเรทพิเศษเป็นดาราเพื่อนๆที่โบ๊ทรุ่นน้องรุ่นพี่ต่างๆก็จะไปร่วมแจมกันด้วยใช่ครับเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างแน่นอนเราก็ได้ถ่ายรูปพูดคุยกันเฮฮาภาษาคนต้องเราเชิญไปแล้วก็มีครูปีชาวีเซเลฟไปงานเขาอยู่เขาอยู่ที่การอยู่แล้วไงอยู่การอยู่แล้วมีครูปีชามีเจ้าสัวเปรมชัยเออเดี๋ยวว่ากันนะครับงานนี้ผมไม่ว่างเลยเขาถามว่าคุณสอนที่รักถามว่าผมไปเยี่ยมพี่ทางพี่ทางได้ไหมครับถ้าไม่ไปเที่ยวปิดพนักงานกลับบ้านหมดเลยอย่างวันนี้จริงที่ไลฟ์สดเร็วอีกอันนึงก็คือพนักงานให้น้องๆกลับบ้านแล้วนะครับช่วงนี้ก็หยุดสงกรานต์เหมือนกันนะครับที่การทางที่สปิดชาแนลก็สปิดกระดาษก็ปิดนะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเองเหมือนกันส่วนเรา 3-4 คนก็ไม่ได้ไปไหนผมก็บ้านอยู่กรุงเทพไม่รู้กลับไปไหนเหมือนกันมีคำถามเข้ามาคุณจักรพลนะเรื่อง BM Series 4ครับ BMW 430i กับ C250 ไปเทียบกับ BMW C250 Series 4 430i ไม่เคยเห็นนะ Series 4ก็ Series 4อ่ะ Series 4สองประตูกับ C Coupe สองประตูใช่ครับสองประตูเบนซ์กับ BM จะเอาอะไรอ่ะเป็นแบรนด์ยุโรปทั้งคู่นะแต่ผมว่าวันนี้ C4มันเฉยๆแล้วอ่ะเพราะมันออกมานานแล้วสักระยะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแยกชัดเจนคือถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยมันจะดูผู้ใหญ่ BM มันจะดูวัยรุ่นแต่ปัจจุบัน C250ก็ทำได้โฉกเฉี่ยวใช่เพราะนั้นมันอยู่ที่ความชอบแล้วออปชั่นหลายๆอย่างมีใกล้เคียงกันถ้าให้ฟังทงวันนี้นะเป็นผมเอา4ใช่ผมว่าอย่างผมยังชอบ4เหมือนกัน4คูป250 4ดูมีอนาคตกว่าใช่4ที่4วันนี้ผมว่ามันออกมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็วันนี้มันขับไม่ได้โดดเด่นนะ4ไม่เท่แล้วคือวันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูแบบหรูหรามันก็ธรรมดาแล้วก็ด้วยที่อายุมันออกมาสักระยะนึงมันไม่ได้ใหม่จัดอะไรขนาดแบบขับมาแล้วหรอกบอกว่าวันนี้4มันดูสดกว่าแล้ววันนี้4มันดูโหดกว่าด้วยในบอดี้ใหม่นะดูเจ๋งมากว่าท้องถนนที่เราเห็นนะผมว่า4จะเยอะกว่าตัว4ที่4ซ้ําไปครับเยอะกว่าเนาะ4ถ้าอย่างงั้นเล่นรถที่มีอนาคตที่มันรถตลาดที่เขาเล่นกันนี่เยอะนะครับมันจะดีกว่าอ้าวถามวันนี้เรื่องจะคุยเรื่องไฟแนนซ์ใหม่ใช่มั้ยบอกใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเบรก2นะเดี๋ยวมีพักโฆษณาสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะกลับมาคุยเรื่องไฟแนนซ์ที่เขาบอกว่าลดต้นลดดอกนะครับก็เนี่ยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมโดยที่ทางสคบนะครับรัฐบาลให้สคบเข้ามาดูแลเรื่องนี้ควบคุมในเรื่องนะฮะใช่ครับฝากไว้นิดนึงก่อนจะไปพักเบรกกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันจะเป็นรูปธรรมนามธรรมมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการประกาศอ๋อประกาศจะไม่สรุปเพราะว่าจริงๆแล้วจะมีผลบังคับใช้วันที่1กรกฎาคมจริงๆสรุปให้เลยก็ได้นะเพราะว่าก่อนจะไปเบรกเพราะจริงๆเรื่องมันไม่ได้ยาวใหญ่โตอะไรโดยรายละเอียดมากๆให้เบรกก่อนใช่ไหมแป๊บนึงเขาเดี๋ยวไปตามมาดูนะครับเรื่องของไฟแนนซ์รถต้นรถดอกกลับมาติดตามดูว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานกับของเราเท่าไหร่ใช่ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามานะวันนี้เรามาผิดมาเปลี่ยนเวลานิดนึงมาเร็วเพราะนั้นต้องช่วยกันไลค์เพื่อนแชร์เพื่อนจะได้ดูก่อนไปเบรกคอนเซอร์ตตัวเก่ามอลเล่นได้ไหมครับผมคิดอยู่นานนึงเงินสด700,000นะเอารุ่นใหม่ต้องผ่อนอีกเอาความแนะนำมีเงินสด700,000รุ่นใหม่เลยเหรอก็จะรถสปอร์ต 700,000 รู้จักซื้อสดไงไม่อยากผ่อนไงมีตังค์ 700,000 มีตังค์ 700,000 จริงๆซื้อปาเจโร่สปอร์ตโอ้โหคือต้องบอกอย่างงี้รถใหม่กับรถเก่าแล้วเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนโมเดลแล้วไงคือถ้าเป็นรถเก่ามันก็ได้ตัวสมเก่ามันไม่ได้ตัวปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่สปอร์ตสมใหม่แต่จริงๆตอนนี้ปาเจโร่สปอร์ตสมใหม่มือ2เนี่ยยังซื้อไม่ได้ได้นะมันขับ2อ่ะ
มันก็ล้านกว่าตัวใหม่มือสองมันยังไม่ค่อยมีรถด้วยถ้ามีราคานี้มันจะได้เหรอโฉมปัจจุบันเนี่ยเหรอได้กลัวจะเป็นโฉมเก่าปีแรกอ่ะได้ขับ2นะไม่ขับได้มีขับ2ขับ4ใช่แต่ถ้าขับ2ก็ไม่คุ้มอ่ะก็แล้วแต่คือถ้าคิดไอ้นี่คิดถูกคือจบเลยไม่ต้องมานั่งผ่อนเสียเวลาไม่ต้องเสียดอกเบี้ยซื้อสดจบเลยถ้ามือสองนะไม่แต่จริงๆถ้าได้ปัจจุบันต้องเป็นของใหม่นะไม่ใช่ตัวไม่แต่ถ้าได้ปัจจุบันตัวเก่ามีตังค์ 700,000 เป็นผมซื้อ Fortuner ไม่ดีกว่าถึงด้วยปัจจุบันสมเก่าอ่ะมันตอนนี้มันอยู่ 4-5 แสน 3-4 แสนเองก็ปีท้ายๆเลยก็ 4-5 แสนใช่แต่คันนี้น่าจะหมายถึงโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันคือแสนจะได้แล้วมือสองไม่น่าจะได้ราคานี้นะได้เพราะรถใหม่ตอนนั้นล้าน4กว่าล้านต้นล้าน4กว่าเป็นรุ่นขับ2ขับ4ตัวท็อปด้วยไม่ใช่พูดถึง 700,000 เนี่ยราคาซื้อได้ผมว่าวันนี้มือ2ในตลาดซื้อได้มือ2วันนี้2ขับ2ขับ4ตัวท็อปเนี่ยตัวกับปีต้นๆนะอ๋อผมว่าซื้อได้ 700,000 อาจจะเพิ่มอีกนิดหน่อย 700,000 กว่าซื้อได้ต้อง 8-9,000 700,000 ไม่น่าถึงผมว่า7กลางๆ7ปลายๆซื้อได้แต่ว่าเพิ่มไม่กี่หมื่นผมว่าซื้อได้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าซื้ออย่างนั้นน่ะผมว่าคุ้มกว่าผมว่าต่อได้นะจริงๆแล้วนะผมว่าเพิ่มอีกงบไม่เกิน 100,000 บาทผมว่าซื้อปาเจโร่โฉมปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเป็นมือ2ได้ตัวท็อปโหหล่อเลยแต่ละปีต้นๆบอกเลยหล่อมากแล้วมันไม่ต้องซ่อมด้วยผมว่าตัวแรกมาผมว่าซ่อมยับเลยแล้วตัวแรกมีปัญหาเรื่องแบบเผาหลงเผาหลังขับมีเสียงดังประกอบก็ไม่ดีแล้วบอดี้คนละเรื่องรูปทรงก็ไม่เกิดก็คือว่ากัดฟันอีกนิดนึงไม่แต่มันเพิ่มไม่เยอะแล้วไงเพิ่มไม่ถึงแสนบาทดูในงบเนี่ย 7-8 แสนเนี่ยใช่7ทลาย7กลางอ่ะ 7-5-7-6 ประมาณผมว่าไม่เกินแสนบาทถ้ามีงบ 7 แสนแล้วนะ 8 แสนเนี่ยไม่เกินเนี่ยไม่เกิน 8 แสนบาทผมว่าเพิ่มผมว่าซื้อได้ปาเจโร่ตัวโฉมปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ขับ4ตัวท็อปนะแต่เป็นปีแรกนะแล้วก็อีกตัวนึงถ้าไม่งั้นก็ต้องฉีดไปเล่น Fortuner เลยก็เขาเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วฟอร์จูเนอร์คุ้มกว่าแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ดูมีอนาคตกว่าด้วยถูกด้วยมั้งฟอร์จูเนอร์ประมาณนี้ครับ700,000จะได้ปีลึกกว่าไม่แต่มันได้หน้าแชมป์ไงก็มันคนละโฉมตกโฉมแล้วไงแต่ก็โอเคอ่ะแต่โอเคกว่านะขับดีกว่าการประกอบวัสดุดีกว่ามันรถตกรุ่นไงแต่ว่ามันชอบแต่มันขับดีกว่าก็ดีกว่าขับปาเจโร่ตัวเก่าปะล่ะถ้าเทียบกันเอาฟอร์จูเนอร์ถูกป่ะถ้าต้องซื้อปาเจโร่ตัวเก่าตัวท็อป V6 ซื้อฟอร์จูเนอร์ซื้อฟอร์จูเนอร์หน้าแชมป์ตัวเก่าวัสดุภายในดีกว่าหน้าตาดีกว่าราคายังเหลือด้วยยังพอต่อยอดออกไปได้ป่ะใช่แล้วอันนี้ราคานี้ 700,000 นี่คือซื้อ Toyota ชัวร์ด้วยนะอ๋อใช่ของชัวร์เขามีการบิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วมันนี่คือวารันตีสภาพของ Toyota ชัวร์ด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้ซื้อเต็นท์นะ 700,000 นี่คือเดินเข้าไปแบบซื้อชัวร์เลยนะถ้าชัวร์ก็ชัวร์สุดๆอ่ะบอกถูกนะครับอ่ะคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้แล้วกันครับก่อนจะเบรกนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของไฟแนนซ์ที่จะมาครอบคลุมในเรื่องของลดต้นลดดอกเรื่องของการซื้อรถป้ายแดงในเดือนกรกฎาคมอ่ะนะครับเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับทางช่อง TrueVision 691นะครับเรื่องราวของรถยนต์ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องราวของการที่รถเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยโดนรอยถลอกหรือว่าเรื่องราวของการโดนขูดสีแน่นอนครับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆครับมานำเสนอคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เรียกว่า Fast Track Repairโดยอู่สีนะครับในเครือของบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องราวของการซ่อมกติกามีง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเกิดว่ารถของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยโดนขูดขีดหรือว่ามีรอยถลอกขึ้นมาแน่นอนครับไม่เกิน4ชิ้นคุณผู้ชมส่งรถตอนเช้าครับเข้าไปที่อู่ตอนเย็นได้รถออกมาแน่นอนครับต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เขาเรียกว่า Fast Track Repair ไม่มีการผิดเพี้ยนเพราะว่าเป็นระบบการสแกนสีด้วยคอมพิวเตอร์ครับของเทคโนโลยีของกาซูลิตนะครับไม่ว่าคุณจะสีคุณจะใหม่เก่าหรือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนแน่นอนนี่คือระบบอันทันสมัยและก็เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของกาซูลิตนั่นเองครับการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair นวัตกรรมใหม่ของการซ่อมสีรถยนต์โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมอันรวดเร็วกว่าการทำสีแบบทั่วไปด้วยขั้นตอนที่ได้รับการควบคุมมาตรฐานจากสีนกแก้วพร้อมด้วยชุดเครื่องมือที่ครบครันพร้อมใช้งานในช่องบริการพิเศษจากสีนกแก้ว
และการสแกนค่าสีผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยงานซ่อมแบบ Fast Track Repair ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในช่องบริการเพียงช่องเดียวด้วยช่างสีเพียงคนเดียวเราเริ่มต้นขั้นตอนกันที่การตรวจสอบบาดแผลที่ต้องซ่อมฉีดน้ำยาคลีนนิ่งให้ทั่วพื้นผิวเช็ดออกแห้งแล้วขัดเปิดบาดแผลโดยใช้กระดาษทรายแห้งตามลำดับของความละเอียดเสร็จแล้วทำความสะอาดชิ้นงานโดยฉีดน้ำยาคลีนนิ่งอีกครั้งและเช็ดออกให้แห้งโป๊ะสีบางๆเที่ยวแรกบริเวณแผลโป๊ะให้เต็มแผลอีก 2-3 เที่ยวแล้วทำการอบด้วยอินฟาจากนั้นใช้ไดร์ไกลโคดแบ็กทาให้ทั่วบริเวณแผลเพื่อเป็นแนวทางในการขัดสีโป๊ทำการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งในแต่ละเบอร์จนผิวชิ้นงานเรียบเสมอกันตามด้วยทำการผสมสีพื้นในห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าแล้วทำการพ่นสีที่ผสมตามค่าที่สแกนจนเสร็จในการซ่อมแบบ Fast Track Repair ทำให้ไม่กระทบต่องานซ่อมแบบปกติอีกด้วย Fast Track Repair ทำให้เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้ามาให้บริการแบบการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair โดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและทั้งหมดนี้คือกระบวนการซ่อมสีที่ใช้ระยะเวลาการซ่อมอันรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เห็นขั้นตอนได้ไปรู้จักวิธีการทำแล้วต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีอันทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดมากนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถซ่อมสีแบบเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงขอย้ำนะครับไม่เกิน4ชิ้นแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับรีบเลยนะครับนำรถของท่านที่เป็นรอยถลอกหรือไม่รอยขีดข่วนอยู่แล้วเข้าโครงการนี้ครับการโครงการซ่อมสีแบบเร่งด่วนในอู่สีของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่เรียกว่าโครงการแบบซ่อมสีเร่งด่วน Fast Track Repair ผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องรีบเหมือนกันครับที่นำรถของผมนั้นไปซ่อมรอยถลอกกับโครงการนี้ครับ Fast Track Repair แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ
่ะนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับรายการ Speed Talk ครับทางไลฟ์สดผ่านทางเพจของ Speed Channel แล้วก็จะรวบรวมไปถึงการดูย้อนหลังทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้เราเข้าสู่โซเชียลอย่างเต็มตัวแล้วนะครับก็ติดตามพวกเราได้ไม่ต้องถามกันแล้วชอบถามกันจังเลยก็อุตส่าห์พิมพ์ในคอมเมนต์แล้วก็รู้อยู่แล้วไม่มีแล้วนะฮะต่อไปนี้ติดตามเราทางนี้แหละที่เจอใน Facebook นะฮะไลฟ์สดกันให้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงช่วงของการเราหยุดนะฮะพอพนักงานเราหยุดยาวนะฮะมีก็ต้องถือโทรศัพท์ไลฟ์สดอย่างนี้คงไม่เวิร์กอย่าลืมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมด้วยว่าตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับนะครับอ่ะเมื่อเบรกที่แล้วติดไว้ครับแล้วก็เมื่อวานนี้เราเกริ่นไปด้วยสำหรับเรื่องของการไฟแนนซ์ที่จะมารองรับในเรื่องของลดต้นลดดอกนะครับว่าเป็นยังไงกระบวนการมีอะไรบ้างเราจะเริ่มต้นในเรื่องของเดือนมกราคมกรกฎาคมนะครับที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับใช่ครับใช้ทีนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างพี่มันมีอะไรน่าสนใจก็คือจริงๆแล้วสรุปให้ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็คือเกิดมาตรฐานใหม่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือสั่งให้สำนักงานควบคุมผู้บริโภคหรือเรียกง่ายๆว่าสคบเนี่ยครับเข้ามาดูแลมีผลใช้เป็นออกเป็นพระราชกิจจานุเบกษานะครับใช้ตั้งแต่มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมในปีพุทธศักราช2561นะครับก็คือบอกว่าให้มีผลนะครับใช้ก็คือเรามีความรู้สึกว่าวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบกับบริษัทไฟแนนซ์ครับเพราะว่าเป็นดอกเบี้ยคงที่คือในอดีตที่เราจัดไฟแนนซ์มาเนี่ยเราจัดไฟแนนซ์มาเนี่ยไม่ว่าเราจะผ่อนปิดช้าหรือปิดเร็วก็ตามก็ดอกเบี้ยดีดอกเบี้ยไงนะผมที่คุณจัดมาผ่อน4ปีก็ดอกเบี้ยเท่าเดิมนะ4ปีคุณจะเอาเงินไปโปะคุณจะใช้มา2ปีแล้วคุณจะโปะก็โดนดอกเบี้ยเท่าเดิมก็โดน10ดอกเบี้ย4ปีเขาเรียกอย่างงี้ฮะเขาบอกว่าใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีใช่โดยการคิดดอกเบี้ยจะต้องคิดจากเงินต้นที่คงเหลือค้างในแต่ละงวดรวมไปถึงเรื่องของการคิดเบี้ยปรับในประกาศยังกำหนดให้ผู้เช่าซื้อคิดเบี้ยปรับในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระในแต่ละงวดสัญญาเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีบวกร้อยละ3ต่อปีบวกร้อยละ3แต่ไม่เกิน115อันนี้ก็ไม่เกิน115ต่อปีใช่ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังครับเช่นก๊อฟเนี่ยจากไฟแนนซ์มาสมมุติดอกเบี้ยไฟแนนซ์คิดมารถเก่าสมมุติร้อยละ9พอร้อยละ10คิดง่ายๆทวนๆผ่อนเท่าไหร่48งวด4ปีใช้มา2ปีจะไปปิดหมอมีตังค์แล้ววันนี้ไม่ผ่อนแล้วผ่อนแล้วขอปิดเลยครับผ่อนมา24เดือนแล้วเหลืออีก24เดือนครับเขาปิดเลยไฟแนนซ์บอกได้นะปิดได้เอาเล่มคืนปิดได้โอนได้นะครับจากเขาผ่อนอีก24เดือนก็คือปิดของ24เดือนที่เหลือก็ดอกเบี้ยคิดเต็มอ่ะก็คิดเต็มครับคิดเต็มไม่มีการลดต้นลดดอกไม่เหมือนบ้านนะถูกป่ะใช่อาจจะมีลดให้ส่วนต่างนิดหน่อยก็นิดเดียวแต่ว่าลดน้อยมากครับปัจจุบันนี้ก็คือนี่ครับก็คือสคบเข้ามาดูแลเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดจากนี้ไปก็คือผ่อนมาแล้วเงินต้นเหลือเท่าไหร่ทีนี้เอาดอกเบี้ยมาครับคิดดอกเบี้ยใหม่แล้วก็ที่เหลืออีก2ปีนั้นเนี่ยมาเลยครับบวกคำนวณดอกเบี้ยเข้าไปใหม่ปั๊บถ้าคุณปิดเร็ว มาเลยลดเลยคืนนี้เขาจะเหลือแค่เท่านี้จะน้อยลงน้อยเลยน้อยเลยถ้าเหมือนบ้านอ่ะถ้าคุณนี่โปะเร็วปิดเร็วเมื่อไหร่ก็คุณก็จะผ่อนเข้ามาเงินต้นไงใช่ไหมสมมติ400,000ผ่อนไปแล้ว200,000อีก200,000มาคำนวณดอกเบี้ยใหม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอา400,000แล้วดอกเบี้ยเท่าเดิมแล้วก็ตั้งไว้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ก็ผ่อนตาหัวโตเนี่ยนี่นั่นก็คือออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ถูกไฟแนนซ์เอาเปรียบใช่ไม่ถูกการเอารัฐเอาเปรียบนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนนี้คนที่จะซื้อรถที่จะซื้อรถที่แบบผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยมีหน้ายอดจองแล้วโชว์กระฉูดเลยเพราะเดี๋ยวรอไปจับหนึ่งกรกฎาคมกันหมดใช่ไหมใช่คนอันนี้รอดึงเชงเลยต้องรอรถสองสามเดือนก็ไม่เป็นไรไม่รีบการควบคุมสัญญาเช่าซื้อนี่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคม2561นะครับใช่ครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็การสุขภาพเปลี่ยนในข้อมูลในการในข้อสัญญามีน้อยลงภายใต้เงื่อนไขรูปแบบสัญญาเช่าซื้อรถแบบใหม่ที่ต้องผ่านการควบคุมนั่นเองก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคผู้บริโภคอยากได้รถใหม่ป้ายแดงต้องกับผู้มวลสดไม่เกี่ยวนะสำหรับใครที่จะผ่อนรถจะอะไรก็จะดีขึ้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงลดต้นลดดอกบางทีเราผ่อนสมมติผ่อนเดือนละ6,000สมมติแต่เดือนนี้เรามีเงินเยอะกว่าเราผ่อน10,000เงินส่วนต่างไปหักที่ต้นมันเป็นเหมือนบ้านหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าคุณเบิร์ตบอกว่าพูดอยู่ในแสดงภาพไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวใช่ไหมเมื่อกี้ภาพตัวอย่างให้ดูรถใหม่ไงรถใหม่ไงที่ไปเช่าซื้อกันเนี่ยที่โอ้โหยอดขายพวงมาลัยในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเราขึ้นรถภาพรถใหม่ให้ดู
ถ้าขึ้นเป็นภาพสัญญาคงไม่น่าดูแล้วแล้วก็ให้ยั่วน้ำลายก่อนใครที่อยากได้รถใหม่ต่อไปนี้ไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกลงใช่สัญญากันก็มีการปรับแก้ไขแต่เขาเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมใครที่ไปจองรถไว้ก็ต้องหวังว่าจะได้รถประมาณหลังวันที่1กรกฎาคมนั่นแหละกรกฎาคมจะได้ทำอ๋อจริงๆแล้วรถหลายรุ่นก็ส่งมอบหลังจากนั้นหลายเดือนนั่นก็จะได้รถจะมีอย่างนี้พี่สมมติถ้าเรายังไม่ปิดสมมตินะผมผ่อน4ปีใช่ไหมผมผ่อนไปแล้ว2ปีแต่พอดีอีก2ปีเนี่ยผมมีเงินอยู่อีก 300,000 ยังไม่หมดนะพูดถึงนะยังไม่หมดผ่อน 400,000 มี 300,000 ผมแล้ว 200,000 เหลือเงินสดอีก 100,000 นึงเอ๊ะผมจะเอาตรงเนี้ยไปจ่ายก่อน 100,000 นึงให้มันลดต้นลงมาจะได้ไหมก็ไปโปะไงฮะก็ไปโปะก็เหมือนบ้านไงคือสมมติว่าถ้าคุณมีมากคุณไปโปะดิคุณไปโปะมันก็จะลดต้นลดดอกลงมาถูกไหมนะได้ถ้าคุณมีก็คุณจะไปโปะเขาไปอีกใช่มันก็จะยิ่งลดลงมาสมมติเรามีกำลังมี 50,000 เอาวะกัดโปะเลยโปะไปต้นลดดอกลดถูกต้องเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเราไม่ได้แนะนำให้ไปโปะแบบหมดเลยใช่เรามีเงินก้อนแล้วก็ไปทยอยให้มันเหลือน้อยลงใช่คุณสามารถไปโปะได้คุณก็ไปโปะเข้าไปแค่นี้เมื่อก่อนมันโปะไม่ได้เพราะโปะไปดอกเบี้ยก็ไม่ลดไม่เกี่ยวนะเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครคิดจะโปะเพราะว่าโปะไปแล้วดอกเบี้ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าทีนี้คุณมีเงินสมมติเราไปฟลุกๆได้เงินจากการทำงานมาสักก้อนหนึ่งมีเงินก้อนเคยผ่อนอยู่เดือนละ10,000วันนี้ทำงานได้เงินมาเดือนนี้มีกำไรมา50,000อัดเลยเอา50,000อัดเลยฮะก็เงินต้นก็จะลดดอกก็จะลดนั่นแหละพี่ชายเสียอ้ําด้วยนะเสียอ้ํา CL อะไรยนพี่อ้ํา CL ครับอย่าลืมนะครับเราคุยกันไปเรื่องของนี่การสดนะเดี๋ยวพี่อ้ําเดี๋ยวอ้ํางงบอกจะลงมากี่โมงกันนะวันนี้เราควอลิตี้พิเศษวันสุดท้ายของการทำงานนะเราก็เลยมาไลฟ์สดกันเร็วหน่อยเพราะว่าจะได้หลบละครแห่งชาติบุพเพสันนิวาสต่อภาษาหลายคนก็เดินทางกลับบ้านที่เดินทางจังหวัดกลับบ้านจะได้มีเวลาเตรียมตัวดูเราก่อนแล้ววันนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยใช่อยู่เป็นเพื่อนหลายคนที่เดินทางกลับบ้านเผื่อมีใครมีปัญหาก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันทุกทีถูกต้องครับมีเหตุฉุกเฉินต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ก็ไม่ได้พี่โบ๊ทก็ท่านจะรู้เรื่องของเบอร์ฉุกเฉินต่างๆครับส่วนที่รักทายันมีกำลังที่จะขายรถเป็นกองเลยครับแสดงว่าเป็นเซลล์ขายรถแน่ๆเลยมีกำลังใจที่ขายรถเป็นกองเลยนะก็แสดงว่าก็แบบนี้ไปเพราะนั้นมีคุณเบิร์ตถามว่าถ้าผ่อนอยู่เนี่ยกรกฎาคมมันจะลดเลยไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพราะมันเริ่มไม่เกี่ยวกับสัญญาเก่ามันเริ่มเขารับสัญญาใหม่ตั้งแต่ที่หนึ่งเริ่มวันที่หนึ่งจัดใหม่ที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถเนี่ยกับไฟแนนซ์เนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจะใช้กฎหมายนี้บังคับแล้วก็ออกมาในรูปแบบของการปรับเรื่องของดอกเบี้ยให้เขานับหนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมต้องใครที่จัดใหม่นะใครผ่อนอยู่ไม่ได้ลดนะเหมือนเดิมเขาถือว่าทำสัญญาไปแล้วใช่เริ่มต้นหนึ่งกรกฎาคมนะครับคุณโยคีถามว่ารถกระบะเนี่ยบรรทุกออกหนึ่งแผ่นต้องเปลี่ยนสแลนด์ด้วยไหมไม่ต้องครับมันชักออกได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยบรรทุกมันจะมีอยู่ประมาณสักแล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้อบางคันก็มี2แผ่นบางคันก็มี3แผ่นบางคันก็มี4แผ่นแต่ส่วนใหญ่ก็เอาออกแผ่นเดียวเท่านั้นถ้าชักออกแผ่นนึงก็ชักออกได้เลยครับก็คือตัวสแลนด์ก็คือตัวที่รัดแหนบนั่นเองนอกจากชักออกแล้วเกียร์จะเป็นไม่ได้เกียร์มันจะต้องยิ่งเหลือเพราะมันเดิมทีมันหนาอยู่แล้วแอลมันก็สั้นลงแต่แผ่นเดียวไม่มีผลหรอกแผ่นเดียวไม่ต้องถึงขั้นเปลี่ยนอะไรแผ่นเดียวชักออกเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วช่วยได้นะอันนี้ก็เป็นผลดีสำหรับค่ายรถต่างๆด้วยนะไฟแนนซ์รองรับอันนี้รถขายได้ง่ายขึ้นคุณเบิร์ตถามว่าไปรีไฟแนนซ์ได้ใช่ไหมอันนี้ต้องศึกษาหน่อยเพราะว่าเขาใช้คำว่าในเรื่องสัญญาที่จะเริ่ม1กรกฎาคมใหม่แต่ถ้าก็ไปรีก็ถือว่าจัดใหม่ครับแล้วยอดได้ไม่เท่าเดิมนะแต่ดอกเบี้ยไม่เหมือนเดิมนะดอกเบี้ยมือ2นี่อ่ะยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเรารีไฟแนนซ์เนี่ยยอดได้ไม่เท่าเดิมนะถือว่าไปจัดใหม่เพราะว่ากติกามันคือถือว่าเป็นการจัดใหม่แต่ว่าการรีไฟแนนซ์ยอดจัดจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับเพราะว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นคนเดียวกันยอดไม่เท่าเดิมดอกเบี้ยไม่เท่าเดิมแล้วก็สมมติว่ารถคันนี้เคยในตลาดเขาให้จัดอยู่ 500,000 คุณไปรีไฟแนนซ์ก็ได้จัดอยู่ประมาณ 50% ของยอดนะเพราะว่าเขาถือว่าคนซื้อคนขายเป็นคนเดิมเพราะที่ผมรู้หลักการมานะดอกเบี้ยก็ไม่ได้ถูกกว่าเดิมเท่าไหร่เฉพาะรถมือสองหรือเฉพาะเมื่อ1หรือรถมือ2ก็ทั้งหมดนะฮะที่จัดไฟแนนซ์นะครับใครที่ทำสัญญาผ่อนกับไฟแนนซ์ในต่อวันนี้ไฟแนนซ์ต้องใช้ตามที่กฎหมายกำหนดตามที่ตามพระราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศลดต้นลดดอกนะครับใช่ครับเรื่องการรีไฟแนนซ์ต่างๆรับชมจากเยอรมันเลยนะโอ้ยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับวีแปลว่าใช่อ๋อใช่วีใครเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเฉพาะวันนี้นะวันนี้เรามาเร็วย้ำอีกทีเผื่อใครเพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์ก่อนเราจะบอกว่าวันนี้เรามาเร็วเพราะว่าเราหลบละครเพื่อถือว่าจะได้ไม่แล้วก็วันนี้ใครอยู่ตรงไหนในงานสถานการณ์ด้วยว่าถนนเป็นยังไงการจราจรรถติดไหมแล้ววันนี้ที่บอกว่ามาเร็วเพราะว่า
จะได้อยู่เป็นเพื่อนหลายคนที่เดินทางกลับเผื่อรถเสียก็จะช่วยกันได้เพราะหลายคนดูทางโทรศัพท์หลายคนดูทาง iPad หลายคนดูทางอะไรแท็บเล็ตก็จะได้ช่วยเหลือกันได้เพราะเดี๋ยวนี้ในรถมี Wi-Fi กันหมดแล้วต้องมาดูคำถามด้วยฝาเลยชื่ออย่ารู้จักเลยเอาชื่อ Facebook อย่างนี้แล้วใครจะรู้จักเขาถามพี่ครับเปลี่ยนยางนิโตได้4เดือนแล้วยางหลังรั่วแต่ปะมาแล้วเนี่ยแบบนี้สลับยางได้ไหมก็ได้ไงคือถ้ามันรั่วปกติแบบนี้ว่าหน้ายางปกติแล้วก็ปะสตรีมเรียบร้อยก็สลับยางได้เหมือนเดิมแต่ว่าประสิทธิภาพก็ต้องบอกว่ามันก็คงไม่ 100% เหมือนเดิมยางที่กรณีที่มีการปะแล้วไม่ว่าจะปะสตรีมยิงหนอนอะไรก็ตามแต่แนะนำให้สตรีมถ้าบริเวณที่ปะคือส่วนปกติอย่างเช่นหน้ายางถ้าแผลเล็กก็ไม่ได้แผลเล็กอะไรก็ไม่มีรู้สึกเท่าไหร่หรอกไม่มีผลเลยเท่าไหร่แต่ถ้าแบบปะแก้มเขาไม่ปะให้อยู่แล้วเพราะสตรีมแก้มมันก็เอาไม่อยู่โอ้แก้มมันบดตลอดเวลายังไงมันก็ไม่อยู่ครับยังมีถามอีกว่ายายไปอยู่ช่องไหนอยู่ช่องเนี้ยฮะใน Facebook เนี่ยแหละตอนนี้เราอยู่ในโซเชียลนะไลฟ์สดกันแบบนี้นะให้ผู้ชมไปดูแบบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จริงๆแล้วเราเริ่มต้นประมาณ2ทุ่มวันนี้เรามาเร็วหน่อยเนื่องจากเป็นวันทำงานสุดท้ายนะครับจะให้น้องๆได้กลับไปพักก่อนแล้วก็กลับบ้านสู่ภูมิลำเนาเขาบอกให้เปรียบเทียบ CHR กับ HRV ตัวน้ำมันหน่อยใช้ยาวอนาคตไม่เกี่ยงเรื่องขายต่อไม่สนเอาอะไรดี CHR กับลงรักษาเลย HRV CHR ตัวใหม่เลยกับ HRV ตัวน้ำมันตัวไหนดีกว่าอนาคตไม่สนใจละไม่เกี่ยงเรื่องขายตรงขายต่อด้วยเอาคือมาใช้อ่ะถ้าถามผมนะคือมันได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันนะคือรูปร่างหน้าตาผมว่า CHR มันสวยโอ้โดนแต่ข้างใน HRV มันนั่งสบายกว่าจริงๆเรานั่งมาแล้วว่าไปแล้วมันคนละพิกัดกันนะ CHR กับ HRV ใช่มั้ยไม่รู้ว่ามันได้งานแบบไหนกว่านะถ้าผมเอานั่งสบายผมไม่ได้เน้นเรื่องบอดี้นะ HRV ผมชอบ HRV อยู่อ่ะเอาพี่โบ๊ทลองไปนั่งตัว CHR มาแล้วมันข้างในมันเล็กโหนี่แคบมากมันเล็กมีช่วยเรื่องการจราจรมานิดนึงขอรายงานหน่อยเผื่อใครเดินทางอยู่นะฮะเขาบอกว่าถ้าใช้สนามบินดอนเมืองถ้าไปสนามบินดอนเมืองควรใช้สะพานกับรถพออย่าเข้าโรงงานสินค้ารถติดนะฮะถ้าถามว่าน่าจะติดเป็นแบบงูกินหางเลยล่ะข้างในแน่นอนนะฮะนะครับไม่ต้องอะไรเมื่อกี้น้องที่กลาดสเปกกลาดไปส่งรถให้ลูกค้าไปแค่วชิรพลนี่ก็บอกติดแง่งเลยฮะทางด่วนไม่ขยับเลยตายเลยวชิรพลก็วิ่งขาออกด้วยไงครับขาไปขาออกมันเป็นขาออกพอดีเป็นขาออกผมก็ลืมไปบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวไปส่งรถให้รอก่อนนะครับช่วยไปเอาไปส่งวิกตอเรียใช่วิกตอเรียวิกตอเรียไปส่งนะครับก็สปีดกลาดครับก็ยังรับบริการอยู่นะว่าจะเป็นเรื่องการฝากรถการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาการเคลือบแก้วการล้างดูเคลือบสีทำความสะอาดทุกอย่างทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานเซอร์วิสเป็นคอนซัลท์ด้วยนะครับเป็นคอนซัลท์ด้วยดีสตอร์รถโบราณด้วยอยากจะให้เราทำอะไรนะครับรถใหม่รถเก่ารับทั้งหมดนะฮะตกแต่งยังไงก็เติมอยากแรงอยากสวยหลังจากหยุดสงกรานต์ก็มาเยี่ยมชมที่กลาดได้นะครับที่โบ๊ทบอมก็อยู่นะฮะสนใจก็อย่าลืมมากันนะครับฝากรถด้วยเป็นโรงแรมโฮเทลไบค์แห่งแรกของประเทศไทยสปีดกลาดไบค์โฮเทลครับโรงแรมแห่งแรกครับคุณคุยไปใช่ไหมครับบอกว่าอย่างนี้รถมือสองจะขายดีกว่ารถมือหนึ่งไหมครับแน่นอนก็ต้องดอกเบี้ยไม่เล่าเพราะว่าดอกมือสองเนี่ยสูงกว่าไม่หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วรถใหม่น่าจะขายได้ดีกว่านะเพราะรถใหม่ดอกเบี้ยมันถูกมันบาทนิดๆใช่มือสองดอกเบี้ยมันแปดบาทเก้าบาทก็หมายถึงว่าอันนี้ถ้าว่าปรับปรุงเรื่องนี้ก็ดอกเบี้ยก็จะน้อยลงไม่ดอกเบี้ยรุ่นสองคงที่แต่ว่าต้องต่ออันนี้ไหวไม่ใช่หมายถึงว่าวิธีการผ่อนแล้วเราสามารถที่จะมันแค่ไปปรับเรื่องของวิธีการผ่อนสำหรับเขาไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะไม่ลดดอกเบี้ยนะลดเงินต้นหมายถึงใช่วิธีการผ่อนเนี่ยสามารถไปปิดเร็วกว่าเดิมถ้าเรามีเงินไปโปะแต่นั่นคือหมายความว่าแต่ไอ้คนที่มันผ่อนรถคือมาอันดับแรกคือไอ้มันก็คือคนไม่มีตังค์อยู่แล้วนะคนมีตังค์ที่ผ่อนก็มีไม่ว่าจะโอ้โหโดนส่วนแม่มันคือคนไม่ได้มีตังค์อ่ะเบี้ยน้อยหอยน้อยถูกมากคือคนที่มันไม่ได้ซื้อเงินสดอ่ะครับสองคืออันนี้คือมันไม่ได้ลดดอกเบี้ยนะพี่ถามว่าวันนี้คือคนไม่พร้อมที่ซื้อเงินสดแล้วก็ต้องซื้อผ่อนแต่ข้อดีของมันคือคนที่ต้องเอาเงินไปหมุนแล้วก็อาจจะมีเงินก้อนมาแล้วก็คิดว่าจะแบบผ่อนเร็วอันนี้เป็นความโชคดีของเขาแต่ถ้าไอ้มนุษย์จนๆอย่างเราที่มันต้องผ่อนครบ5ปีเนี่ยไม่มีผลเลยกับมันเลยนะเบี้ยก็อยู่เท่าเดิมถูกเขาไม่ได้แก้ไขปรับลดดอกเบี้ยนะไอ้พวกหาเช้ากินค่ำที่คิดว่าไงต้องผ่อนเต็มข้อทุกเดือนเนี่ยมันไม่ได้ลดอะไรเลยเขาแก้ไขวิธีการผ่อนเนี่ยคือสามารถไปโปะได้สมมติว่าเราผ่อนจัดไฟแนนซ์ลดไปแล้วผ่อนอยู่ไปฟุกได้เงินก้อนมาถูกหวยมาเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินไปปิด
เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดอกเบี้ยยาวๆเพราะมีการปรับลดเดิมทีมันไม่ลดไงแต่ถ้าไอ้เราประเภทแบบเดือนชนเดือนต้องหาเดือนชนเดือนนี่มีผลไม่มีผลเลยเลยเนี่ยมีผลนะครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดีๆนะเข้าใจด้วยนะไม่ใช่โอ้โหมือสองก็ทำได้ก็ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ดอกเบี้ยมันก็ไม่ได้ถูกมันก็1.9 อะไรอย่างงี้หรือ 3.9 ใช่ลดมือ2 9นะมันได้ปรับลดดอกเบี้ย8 9 10นะเออมีคำถามมาบอกเรื่องของ NX Coupe ปี92ครับน่าเล่นไหมซื้อมา 20,000 บาทราคาตัวมอเตอร์ไซค์ฮะแล้วเอาอะไรที่ไหนนี่อ่ะกำลังจะบอกลึกลึกไปมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลคือต้องบอก NX Coupe นี่น่าจะหาอะไรได้ยากมากนะครับนิสสันผมยังไม่แน่ใจว่าเขายังมีสต็อกเหลือไหมอะไรบางชิ้นส่วนอาจจะมีอะไรบอดี้ไม่แน่ใจคือมาบอกรถขับปกติอยู่ขับปกติอยู่ก็จะพอดีอย่าชนแล้วกันขับปกติอยู่พยายามขับให้มันระมัดระวังด้วยแล้วกันนะถามว่า20,000ซื้อได้ก็ได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากดีลขี่รถไปถูกรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องราคาเท่านี้ไงกับฟีโน่เท่ากับนี่ไงยามาฮ่าไอซ์แซกไอซ์แซกทำแล้วนะราคาเนี่ย19,000กว่าแล้วชั่วโมงนี้นะอากาศร้อนขับรถยนต์มีแอร์เออดีกว่าหรือว่าเดี๋ยวต่อเนื่องกับหน้าร้อนก็เป็นหน้าฝนเออมอเตอร์ไซค์ไม่สะดวกไม่เปียกซื้อได้20,000พิมพ์มาผิดหรือเปล่าเนี่ย20,000ไม่ราคาประมาณนี้จริงๆเออพี่เหรอเออทำไมถึงเครื่องมันหกนะหมายถึงว่ารถก็ขับได้นะถ้ารถขับได้ปกติแอร์เย็นใช้งานได้ซื้อไปเถอะแต่น่าจะเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเหรอไม่เครื่องไม่น่าจะเครื่องเดิมน่าจะเป็นชัด16ชัดเทิร์นแล้วอะไรซื้อ20,000นี่ผมขี่ปีนึงผมก็คุ้มแล้วนะเออมาใช้งานปี2ปีโอ้โหตกก็เดือนละ 1,000 กว่าบาทแต่น่าจะผุทั้งคันน่ะโอ้โหจะขึ้นลำใหม่แพงแล้วนะเกาะคุณแฟนรายการนะบอกคุณรถไฟรับประชาธิปไตยครับเขาบอกเขาเป็นคนขับรถไฟฟ้านะอ่ะแล้วส่งเขาบอกว่าคนแน่นมากครับปลายทางสุวรรณภูมิเขาแสดงว่านี่ไงแอร์พอร์ตลิงก์ใช่เขาขับรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยแล้วไอ้พอร์ตลิงก์คนแรกแน่นมากๆสุวรรณภูมิก็คนที่บอกแล้วไงมันหยุดพวกนี้จะหนีอากาศร้อนออกไปนอกประเทศครับเดินทางสุวรรณภูมิแล้วก็อะไรเนี่ยครับที่พี่ว่าว่ามาก็มีเหตุผลครับจริงด้วยนะครับเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนี้เหรอเมื่อกี้ไงรถเบอร์สองนี่ใช่คือมันเหมาะสำหรับคนที่บอกแล้วเหมาะสำหรับคนที่มันแบบว่าเอาเงินไปหมุนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นมีผลผมเชื่อด้วยว่าหลายคนมีตังค์คนในบางจังหวะเงินยังไม่พร้อมไงแต่อยากได้รถเช่นมันต้องใช้เอาแล้วแทนต้องทำงานไปจับไฟแนนซ์ก่อนซื้อมาเสร็จแล้วพอปลายปีโบนัสออกจะเอาเงินก้อนนี้ไปโปะได้เมื่อก่อนนี่มันโปะแล้วมันไม่มีผลไงไม่รู้จะโปะทำไมใช่ป่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยพอกฎหมายหลังงอที่1กรกฎาคมเนี่ยเอาเงินไปโปะเงินต้นเนี่ยดอกเบี้ยมันจะลดลงมาถูกต้องนี่คือความหมายของที่เขาบอกว่าแก้ไขเรื่องเราไม่ให้ไฟแนนซ์เอาเปรียบเรานั่นเองครับจะลักษณะเหมือนผ่อนบ้านเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆนี่กบที่กรถามว่าซูมไม่ใกล้ๆอยู่ทีวีได้มั้ยว่าที่ถ่ายอยู่เนี่ยกล้องทีวีอ่ะครับซูมหน้าเอาซูมให้เขาดูหน่อยอันไหนจับเอาหน้าไปที่ยูหน่อยนะครับซียูพี่น่ะเนี่ยเราไลฟ์สดแบบซูมได้อย่างเงี้ยเนี่ยชัดไหมใช้โอพีถ่ายครับผมไม่ได้ไลฟ์สดแบบกล้องทิกต็อกไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะไม่ได้ใช้หน้าเบอร์หลังชัดแล้วอันนี้ภาพชัดนี่ผมเอากล้องบอร์ดแคสติ้งถ่ายครับใช้โอพีสวิตชิ่งฮะเนี่ยไลฟ์สดแบบซูมได้อย่างเงี้ยแล้วเรามีที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีไลฟ์สดแบบนี้มีสวิตช์กล้องสองกล้องหลังกล้องนี่แหละที่ให้ผลที่เราต้องการเตรียมตัวนานหน่อยแล้วจะได้เห็นชัดๆนี่ยังไม่ชัดอีกนะจ๊ะนี่ระบบ HD High Definition นี่ยังไม่ชัดอีกนะ 1080 เฮิร์ตซ์นี่ไม่ชัดอีกนะอันนี้เขาบอกว่าอะไรคุณรถไฟบอกว่าเฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวเขาเห็นสิวเฮ้ยพอแล้วตามผู้พี่อยู่แต่ True 72โอ้โหตามมานานมากนะครับรถไฟแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับลำตะคองเดินเร็วกว่าใช่ป่ะตอนนี้เพราะเผลอเดินเพราะเผลออาจจะมีฉีดราดกันบนรถด้วยลำตะคองเจอมาแล้วลำตะคองจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้รถติดอยู่งั้นนะตอนนี้เดินไปดับในปั๊มรถยังไม่ถึงเลยสุดท้ายไม่ไหวจริงนะต้องลงอ่ะใช่ลงไปข้างถนนเลยผู้ชายสบายแต่ที่บอกผู้หญิงก็ลำบากผู้หญิงลำบากนะครับเขาบอกอันนี้มีคำถามมา Xer ครับเครื่องมัน6ปี97สตาร์ทติดสักพักนะครับไฟหน้าปัดโชว์ลูกเครื่องยนต์แล้วเครื่องก็ดับแก้ไขยังไงครับเฟนจินโชว์แล้วก็ดับเลยขึ้นอยู่ไปอ่านโค้ดก่อนว่าเฟนจินที่มันไม่อันนี้มันเป็น OBD1 ก็นั่นแหละก็มันจะไม่เป็น OBD1 มันเป็นไฟกระพริบก็นั่นแหละต้องอ่านโค้ดไงต้องเข้าศูนย์เพราะว่าอ่านไม่ออกแน่เพราะว่าตึ๊ด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 เป็นโค้ดออกมาไม่มันเป็น3 2 4อะไรพวกเนี้ยมันเป็น OBD1 แล้วพอเรากดปั๊บ
มันจะกระพริบตุ๊ด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 นับเลขเอารหัสมอสใช่รับเอาเออแล้วก็ไปดูว่ากระพริบผีจำไม่ได้ด้วยโคตรยากเลยรหัสมอสเนี่ยมีทีแล้วก็แช่ทีแล้วก็แช่เป็นอย่างนี้ก็เข้าศูนย์ใช่เพราะว่ามันมีสมุดแปลหลักได้อยู่ใช่แล้วก็เพราะมันเป็น OBD 1มันยังไม่เป็น OBD 2มันเสียบมันไม่ได้เสียบคอมพิวเตอร์ไอ้เชื้อนายักษ์ไงใช่แล้วก็มันจะฟ้องเลยว่าเป็นระบบรถเป็นระบบโคดฉีกจะเป็นอย่างเงี้ยใช่นะครับเอาง่ายๆคือต้องไปก็เป็นไปทราบโค้ดก่อนว่ามันฟ้องที่อะไรเวลาไฟจิ้นโชว์เนี่ยมันเขามีอะไรไม่สมบูรณ์ครอบจักรวาลมากมันเป็นทุกอย่างนะฮะเครื่องติดแล้วสักพักดับเนี่ยเป็นไปได้หมดนะเซ็นเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆต้องไปเช็คก่อนนะฮะแล้วบ่านตอนนี้เราตอบไม่ได้รายการสปีดรถใหญ่มากี่ทุ่มนี่นะฮะสปีดรถใหญ่นี่แหละครับรถทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์อยู่ในรายการเดียวกันแล้วครับตอนนี้นะครับวันทุกคนสามารถตอบคำถามได้หมดครับคำถามมาเลยอย่างนั้นถามให้ดูเลยฟอร์ซ่าน่าใช้ไหมเฮ้ยฟอร์ซ่ารถใหญ่ในรายการเหรอวะจับรถทุกข์ได้หรอวะอ้าวเขาบอกแล้วเรื่องของสายการจักรยานยนต์เราคุยหมดไงนี่แหละก็คุยกันได้แล้วฟอร์ซ่าน่าใช้ไหมฟอร์ซ่าน่าใช้ไหมฟอร์ซ่าใหม่ไม่ได้ถามเนี่ยฟอร์ซ่าตัวใหม่300นี่นะครับบอกว่าถามว่าน่าใช้ไหมดูจากรูปทรงภายนอกดูจากฟิกเจอร์ออปชั่นให้มาเป็นอะไรที่น่าใช้มากมันสวยนะโอ้โหน่าใช้ไม่เรื่องว่าจะเป็นในเรื่องของเรือนไม้ที่ต้องช่องเก็บของเรื่องของซ็อกเก็ตเสียบชาร์จแบตเตอรี่ยูบ็อกขนาดใหญ่ระบบแท็กชั่นคอนโทรลช่วยเรื่องของการล้อหลังล็อกอะไรต่างๆในเทคโนโลยีเขาให้มาครบพร้อมแต่ถามว่าน่าใช้มาดูรูปทรงด้วยลักษณะแล้วที่มันออกแบบมันน่าใช้แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้มีการทดสอบแล้วเครื่องยนต์เนี่ยไม่รู้ใช่ไหมมันจี๊ดวันที่20ไงวันที่20นี้นะครับจะถือมาช่วยทดสอบแล้วใช่เดี๋ยวก็ไปแล้วก็ไลฟ์สดให้ดูเลยว่าขี่เป็นไงคำถามสุดฮิตเลยดีกว่าไหนถามแล้วครับ Xmax 300กับ Forza 300เอาอะไรดีอันเนี้ยนี่ถามแทนผู้ชมเลยก็ถึงบอกไงมันยังไม่ได้ทดสอบตัว Forza อยากรู้กำลังเครื่องยนต์ลองขี่ก่อนตามเนี้ยตามสเปคก่อนถ้าไม่รู้เนี่ยถ้าตามสเปคเนี่ยตอนเนี้ยเลือกก่อนครับถ้าตามสเปคตอนเนี้ยคือว่าดูดีกันเลยตัว Forza ตัวแรกทีมยังไม่ลง Forza ตัวแรกที่ทิ้งมือดีกว่าไม่เอาเลยไม่นับเลยเอา Forza ใหม่ไปเอา Forza ตัวใหม่เนี่ยนะครับกับตัว Xmax เนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าชอบความสปอร์ตนะครับความสปอร์ตเนี่ยผมว่าทาง Xmax กินขาดเลยในเรื่องของการดีไซน์ความสปอร์ตแต่ของตัวของForza เองเนี่ยจะเน้นไปทางของความพรีเมียมความดูหรูนะครับแต่ส่วนเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่ากินยังไม่ลงเพราะว่า Forzaก็ทำ texture control มาแล้วซึ่ง Xmax ก็มีอยู่แล้วทีนี้ผมอยากจะลองว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์และตอนนี้ว่า Forza ที่มีการออกแบบเครื่องยนต์มาใหม่ทางเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยว่ามันจะมีความจี๊ดจ๊าดหรือมันจะตอบสนองในเรื่องคันเร่งในเรื่องของอารมณ์เราจะเป็นยังไงแต่ Forza บอกเลยว่าเป็นอะไรที่จี๊ดจ๊าดติดมือแบบสไตล์สปอร์ตถ้าใครเคยขี่ตัว T-Max พี่เคยขี่แล้วใช่มันคือออโต้สกูตเตอร์ออโตเมติกแบบความเร็วความแรงมันเกินตัวมันเกินตัวสกูตเตอร์เพราะนั้นเราก็อยากรู้ว่า Forza เนี่ยเชื่อได้ว่าวิศวกรหรือว่าเทคโนโลยีมาจากทางทีแม็กไหมไม่ใช่ทีแม็กเนี่ยฟอร์ซ่าเป็นของฮอนด้าไม่ใช่ X-Max เนี่ยใช่มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันมันห้าสามศูนย์นี่เหรอสไตล์เขาจะแบบจี๊ดจ๊าดเร่งติดนี่เขามาเรียงเม็ดแล้วยกร้อยดิก็แต่เนี่ยยังไม่เคยลองที่มันเป็นจริงจังเพราะนั้นผมขอลองฟอร์ซ่าก่อนถ้าลองฟอร์ซ่าแล้วเราจะรู้ว่าแรงบิดแรงทอร์กมันพอดูดีกันไหมแต่เรื่องความสวยงามเนี่ยนะครับสไตล์พรีเมียมหรูดูดีเนี่ยต้องไปทางฟอร์ซ่าแต่ถ้าชอบความสปอร์ตความเร้าใจแบบวัยรุ่นผมว่ามองไปที่ Xmax เนี่ยแอปพอร์ตลิงก์ก็บอกเนี่ยรถไฟฟ้าก็มีทักชั่นคอนโทรลการล้อสลิปแต่ผมว่าพี่ขับรถไฟฟ้าพี่เล่นโทรศัพท์ได้อะเอามันไม่ได้ได้พี่มันจะไปไหนแล้วผมเคยมีอยู่คนนึงรู้จักกันเป็นเตะบอลด้วยกันมีหน้าที่กดจอดก็เช่นนี้แหละแต่เขาจะมีเส้นขั้นนะเมื่อถึงเส้นนี้ก็กดเบรกยืดประตูจะตรงตลอดเวลาเห็นไหมแล้วออกก็ปึ้งก็นั่งถึงสถานีต่อมา next station ก็ปึ้งอยู่แค่นี้เองอ้าวมันไม่ต้องมีตัวโยกคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รถไฟรุ่นเก่าเลยนั่งกันตูดด้านเขาบอกนั่งตูดด้านนะพวกอยู่นั่นเลยใช่ไหมต้องระวังเหมือนในแบงก์อ่ะนั่งนานๆเลยอ่ะเส้นเลือดเลยนะเขาบอกอย่าเสียงดังเขามันบอกอย่าเสียงดังแค่นี้เอาเขาว่าดูได้แล้วกันเลยไม่เพราะว่าห้องคนขับเนี่ยมันอยู่มันไม่เห็นเห็นอยู่แล้วส่วนตัวเพราะอะไรตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีเขาบอกพี่ๆหลายคนสงกรานต์ไปไหนบ้างครับผมอยู่เฝ้าเมืองครับกรุงเทพไปกรุงเทพหายกรุงเทพครับกรุงเทพหายผมก็คงอยู่ทางนี้ครับตามร้านอาหารอยู่แถวนี้นะครับครับหม่อมเอเป็ดย่างว่าไงฮะบางบอนปิดหรือเปล่าเข้ามาชมแล้วแชร์ยังจะไปกินเหรอเอหม่อมเอเนี่ยศิวกรเนี่ยเข้ามาแล้วแชร์หน่อยนะครับแล้วก็บอกมาด้วยว่าร้านเป็ดย่างปิดไหมจะได้ไปกินเพราะช่วงสงกรานต์หาอะไรกินยาก
หยุดไม่ได้ของการหม่อมเอเป็ดย่างบางดาวหมดไปเอาหมดปิดไม่ปิดเป็ดย่างห่านย่างคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะบีบพาชิมคราวหน้าเลยไปชิมเนี่ยพาไปกินเฮ้ยเขาบอกว่าขับเมนูนะพี่รถไฟฟ้าไอพอร์ตลิงค์อ๋อไม่ใช่ BTS นะเว้ยฝีมือเว้ยขับเมนูนขันโยกเมนูนเมนูนแล้ววันบอกว่าที่หนึ่งจะไปไหนนะเชียงใหม่พฤษภาใช่หนึ่งแล้วหนึ่งมาแรงงานไปทำงานครับมีงานอะไรเจอกันก็งานก็ต้องบอกว่าทางเซอร์วิสโปรเชิญเราไปนี่ก็เดี๋ยวเราไปด้วยไงเขาจะมีไปสิเขาจะมีกิจกรรมเป็นมันน่าจะเป็นงานมินิมอเตอร์โชว์ใช่มินิมอเตอร์โชว์เชียงใหม่นะครับเราก็ไปพบปะแฟนรายการที่อยู่ทางไปนั่งคุยในบูธกันเลยใช่ไหมประมาณในงานเลยในงานมอเตอร์โชว์เลยบนเวทีเลยเอางั้นเลยเหรอขึ้นเวทีมอเตอร์โชว์ระดับเราโอ้โหเรานั่งบนเวทีมอเตอร์โชว์แล้วก็พิตตี้ทั้งงานนั่งล้อมเราหมดแล้วก็มีนี่มีข้าวเหนียวแล้วมีหนุ่มจบทั้งนั้นไส้หัวแคบหมูนี่คิดเริ่มกินแล้วเดี๋ยวไปสปีดอะไรพาชิมที่เชียงใหม่ด้วยถ้ามีร้านแนะนำเลยนะครับพี่บอยบอกพร้อมแล้วบอกล่วงหน้าเลยแฟนรายการเชียงใหม่เยอะนะเพราะผมมีโอกาสไปพี่บอยไปตรงไหนก็มีแต่คนทักนะนั่นแหละนะครับอยากให้เราไปโปรโมทร้านนะไปกินลูกชิ้นหัวนมไอ้ลูกชิ้นเล็กๆยินดีนะครับยินดีนะครับอย่างนี้เดี๋ยวรอเจอกันนะแฟนรายการทางภาคเหนือนะวันที่หนึ่งมันก็พาคอนเฟิร์มเลยเจอกันเจอเราสามคนรวมพี่เอ็กด้วยสี่คนโอ้ไปหมดอ่ะจะคนไม่หมดเลยนะเจอกันแน่นอนโซต้าแวนซ่าจะออกรุ่นใหม่แบบที่นั่งไหมครับเอาแวนซ่าเอาแวนซ่าตอนนี้แว่วๆอ่ะว่าก็เขามีอันนี้อยู่ไงตัวเซนต้าใช่แต่อเวนซ่าเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาใหม่ก็เซนต้าเนี่ยคือมาทำตลาดถูกต้องปัจจุบันก็ทำเซนต้าเพราะว่ามันแนวอินโดนีเซียเหมือนกันใช่ประตูสไลด์บอกเจ็ดที่นั่งนะอเวนซ่าน่าจะไม่ทำตลาดไม่ทำแล้วครับหมดแล้วครับก็คือเป็นเซนต้าเนี่ยครับเป็นตัวที่ขึ้นมาทำตลาดทดแทนไม่ทำเนาะใช่ครับมันเป็นรถเล็กอ่ะก็นี่แหละครับเซนต้านะครับคือขึ้นมาทางอเวนซ่าเนี่ยครับเพราะว่าในอินโดนีเซียนี่ประสบความสำเร็จมากนะทำมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้าครับแล้วก็พบกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาประมาณสักสองทุ่มวันไหนวันนี้ใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้างแล้วพี่ขับรถไม่มีเสียกันเลยเหรอให้แฟนรายการเราดีว่ะไม่มีรถเสียไม่มีขอความช่วยเหลืออะไรกันเลยฮะเขาดูเขาดูรายการแล้วไงเตรียมรถให้พร้อมก่อนเลยนะครับบางคนก็อาศัยรถเพื่อนกลับก็อันนี้ก็ช่วยเพื่อนช่วยดูแลเพื่อนดูแลกันนะครับถ้าขับรถเป็นก็สลับสลับกันได้โดยทางไกลเอาวันนี้อยู่ให้เป็นเพื่อนจนถึงสองทุ่มครึ่งนะไปไปเรื่อยๆนะคุยไปเรื่อยๆสองครึ่งปุ๊บละครมาไปเลยหนีเลยก็ไปดูละครเหมือนกันหนีไปดูแม่กาละเกดไปดูพอดีช่วงอังกฤษ W210 B97ไม่203,000ราคา204,000ยังน่าใช้ไหมครับกิโลละบาทเลยเกือบกิโลละบาทเลยไม่203,000ราคา204,000สองศูนย์ศูนย์ตากลมมาเยอะไปหน่อยตัวแรกเลยอ่ะ97นี่ตัวแรกนะ204,000ไม่น่าถึงพี่ถึงขายแสนกว่าบาทเนี่ยใช่มันไม่ข้าม200,000ด้วยตัวนี้ข้ามถ้าเกิดน้ำใหม่เยอะด้วยอีกต่างหากคือถ้าเป็น97เนี่ยแต่ว่าเป็นรถสวยๆใหม่น้อยๆโอเค200,000กว่าบาทซื้อได้ใช่แต่คันนี้วิ่งก็203,000ยังราคาของไม่ทะลุ200,000นะใช่คันนี้ต้องซื้อกันจริงๆนะราคานี้ปี97ตัวแรกไฟหน้าตัวไฟหน้าใหญ่ป่านี้ไฟหน้าดำหมดแล้วก็ต้องซื้อมาตาโตโตอย่างเงี้ยเหรอตากลมมาตากลมเป็นตากลมสองหนึ่งศูนย์เนี่ยตากลมแล้วอันนี้ชมเอด้วยโค้ดเอแรกตัวแรกโค้ดเอโค้ดเอรถหน้ายังดูโบราณอยู่เลยไฟไม่ได้โอ้โหเชยบลอมแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่เจ็ดประมาณแสนหกแสนเจ็ดนี่เต็มเกินแล้วใช่เก้าเจ็ดเพราะนั้น204แพงมากเลย204นี่มันต้องเป็นนี่แล้วมันน่าเชนตาเล็กแล้วมีไฟเลี้ยวที่ตรงข้างตรงข้างนี่หมดยิงบนแล้วแต่กระจกตรงข้างไม่ได้รุ่นอื่นก็ทำได้นะต้องดูที่ปีรถนะไม่ใช่ดูแล้วบอกกระจกมาต้องเป็นมันน่าเชนแล้วไฟท้ายเล็กไฟหน้าเล็กมีไฟเลี้ยวตรงข้างรีโมทยิงบนแล้วเพราะว่าคันก็แปลงมาใส่ไฟเลี้ยวตัวตรงข้างเอ็กเซนเดอร์เขาไทยแล้วโตต้าจะมีรุ่นไหนมาแข่งครับถ้า expander เข้ามาจะไปตรงกับไซส์ไหนครับจะไปตรงกับไซส์ไหนจะมีรุ่นตัวต้าแข่งโตต้าเขาออกไปเยอะนะเขามีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วตัวมิซูเนี่ยพยายามเข้ามาส่วนแบ่งการตลาดในรถประเภทกลุ่มรถต้องเรียกว่าประมาณอย่างนี้เขาเรียกอะไรเป็นรถสไตล์อะไรเนี่ยเป็นมินิหรือเป็นมินิคอสโอเวอร์ประมาณเนี้ยนะต้องรอดูนิดนึงนะแต่ก็บอกตอนแรกบอกจะมา
งานมอเตอร์โชว์นี่ก็เลื่อนก็บ้านเราก็ถ้าเป็นโตโยต้าก็ประมาณอารมณ์ประมาณแบบลาฟโฟอ๋อตูต้าลาฟลาฟโฟเอ็กเซนเดอร์จะเป็นลักษณะเป็นมินิแวนอะไรนะก็ประมาณเนี้ยลาฟโฟหรือไม่ก็โนอาประมาณนี้แต่ตัวในบ้านเราไม่มีถ้าตัวให้ตรงกับตัวในบ้านเราก็ตอนนี้บ้านเรารถประเภทนี้ก็เหลืออะไรที่เมื่อกี้บอกเซนต้าใช่ไหมเซนต้าไม่จับเซนต้ามันเป็นมินิเอ็มพีวีก็ไซส์เล็กเออใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่เชิงแวนเขาอาจจะก็ถ้าโตโยต้าก็จะมาแข่งก็ต้องประมาณนี้ลาฟโฟแต่เขามีโตโยต้าเขามีรถพิกัดเดียวกันต้องรอดูโอ้เขามีเป็นในญี่ปุ่นเขามีเป็นรถกี่สิบรุ่นเข้ามาบ้านเราเลยมีไม่ใช่เขาจะเข้าหรือเปล่าเขาตัวเองอยู่ที่การตลาดการแข่งขันนะครับถ้าดูถ้าเข้ามาแล้วสามารถแชร์ตลาดเขาได้เยอะเนี่ยเขาก็ต้องมีตัวประตูแล้วทักทายมิสเตอร์โพลีแคร์ด้วยนะฮะนะครับมีซีพี่บอสมีซีตองแวนใช่ไหมครับใช่ซัมเปอร์เรียกเป็นเรียกสตองแวนจริงๆมันเป็นรถตู้เลยล่ะพาสเซนเจอร์แวนนะครับจัมเปอร์รถบริษัทนี่แหละก็ดีมันก็ทนดีมันอึดถึกทนดีเครื่องดีเซลวิ่งดีด้วยราคาผมชอบรถที่แบบนั่งอยู่บนรถแล้วลุกขึ้นยืนหัวไม่ติดอ่ะนี่แหละแล้วความสูงไม่มากนะพี่บอสอาจจะติดผมยืนได้เลยไม่ติดสูงมากไม่ติดผมก็ยืนได้ข้างหลังคามสูงขนาดนั้นเลยสูงผมสูงร้อยแปดสิบสามมันไม่ติดโอ้โหสูงมากนั่งรถสบายนั่งรถไม่อึดอัดเดินทางดีแต่มันเด้งดีเลยทำได้ล่างแล้วTRD 2.8 จะมีปรับโฉมเร็วๆนี้หรือเปล่าครับRevo TRD 2.8 เขามีรุ่นพิเศษออกมาล็อกโค้ดส่วนตัวธรรมดาเนี่ยน่าจะมีปรับตามอีกนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้แน่ตอนนี้เขาต้องดันล็อกโค้ดเพราะล็อกโค้ดก็ดูท่าทางไม่ยอดไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะฮะแล้วต้องสู้กันหน่อยน่าจะมีปรับในตัวธรรมดาตามมาแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับนี่เขาบอกว่ามองไปทางมอเตอร์เวย์รถเยอะครับแน่นอนแล้ววันนี้การจันนาวงแหวนทุกสายมอเตอร์เวย์นี่นางลุกร่มกงร่มก้าวเนี่ยวันนี้ยับติดหมดนะฮะวันนี้ตัวไปเลยนะฮะตอนนี้บริเวณรัชดาก็จะโล่งแล้วทุกวันนี้เอาใจเรียกอะไรนะทุกวันนี้ต้องเหมือนเล่นเกมทายใจอะไรพอวันหยุดอย่างเงี้ยคนคิดตั้งแต่เอ๊ะไปไหนเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มนึงหรือเดินทางวันนี้หรือจะรอเดินทางพรุ่งนี้ให้วันนี้รถหายติดก่อนก็จะมีคนคิดแบบนี้สรุปทำไมทำมาติดหมดเลยก่อนหลังอะไรติดหมดเลยช่วงนี้ติดทุกที่ติดหมดเลยเพราะด้วยความที่รถมันเยอะมากแล้ววันนี้จะเป็นเทศกาลที่จริงๆแล้วผมอยากโทษไปถึงในรถคันแรกที่ขายก็นำออกมาแล้วก็ซื้อกันเต็มเลยแล้วรถพวกนี้พอจะได้ใช้จริงๆเนี่ยเนี่ยสงกรานต์ปีใหม่ยับสงกรานต์เนี่ยก็จะขับรถที่ซื้อเนี่ยกลับไปโชว์ต่างจังหวัดซึ่งในกรุงเทพจริงๆก็ไม่ได้ใช้แล้วรถไฟฟ้ารถคันนี้จอดอยู่เฉยจอดใต้คอนโดฝุ่นคักเลยแต่ว่าช่วงเทศกาลอย่างนี้แล้วเอารถคันนี้ขับกลับบ้านมาโชว์ว่ามาทำงานกรุงเทพแล้วมีรถขับแล้วรถก็เลยเดินทางกันเยอะแยะวุ่นวายไปหมดขุดมาใช้เออเอาออกมาใช้ซึ่งคนในเมืองจริงๆปัจจุบันก็มีรถไฟฟ้ามีอะไรอยู่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้ดีกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องราวของเขาบอกว่ารถยนต์ที่มีระบบครูซคอนโทรลนะครับยังใช้กันอยู่ไหมหลังๆเห็นรถยนต์หลายรุ่นเนี่ยออกมาไม่มีมีคู่โทนมาให้ติดให้กันหมดแล้วอยากรู้ว่าระบบนี้ยังใช้กันอยู่ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเยอะมากมันพัฒนาจากเริ่มทีเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ cruise control cruise control หมายความว่าที่เป็นระบบการล็อกคันเร่งค้างไว้โดยอัตโนมัติมันพัฒนามาจากเมืองนอกคือมันเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาวิ่งที่มันฟรีเวย์ข้ามรัฐทางข้ามรัฐมันจะเป็นทางตรงแบบเรียกว่าไม่มีนี่มันเซ็งเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยเวลาผมไปขับฟรีเวย์มังนอกเนี่ยวิ่งข้ามลับยาวๆเนี่ยต้องจอดแล้วก็เอาหินมาทับคันเร่งไว้เลยนะเพราะมันเมื่อยขาสุดๆเลยเป็นร้อยโลโหเป็นร้อยไมล์ดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่ร้อยโลนะเป็นร้อยไมล์ทางตรงวิ่งข้ามทะเลทรายอ่ะเอาสมมติวิ่งข้ามแบบเดียวหน้าวิ่งข้ามแบบทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาเป็นทางตรงยาวๆนั่งหลับอ่าฮะถูกป่ะคู่เขาตัวช่วยได้ก็เขาก็เลยพัฒนาว่ามึงเอาไม่ต้องเหยียบคันเร่งใช่ออนคุยส่วนตัวเหยียบอยู่120แล้วคอนโทรลเปิดออนโป๊ะมันรุ่นสมัยก่อนรุ่นโบราณนะออนโป๊ะปุ๊บก็ล็อกคันเร่งไว้120ตลอดทางแล้วก็ก็ล็อกไปที่120พอแตะเบรกปุ๊บระบบตัดอัตโนมัติพอแตะเบรกปุ๊บระบบตัดอัตโนมัติแล้วก็ตอนหลังก็มาเพิ่มเป็นระบบบวกลบตั้งลบความเร็วได้ถ้าอย่างนั้นเราจะเร่งความเร็วขึ้นมาสูงก็บวกมันจะไม่ตัดก็ลดมาอะไรตัดเหมือนเดิมตัดเหมือนเดิมเหยียบเบรกปุ๊บระบบนี้ประมาณแบบแต่ปรับตรงนั้นได้เลยไม่มันคือการปรับตรงอะไรเดี๋ยวนี้มีมันติดฟังก์ชันก็ปรับได้เลยหรือมุมอะไร
แล้วมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ก็มีมีคุยคอนโทรลมีตั้งนานแล้วมีกดออนคุยคอนโทรลปุ๊บล็อกคันเร่งเลยมีเฉพาะรถทัวริงใช่ไหมรุ่นใหญ่ๆทัวริงวิ่งข้ามรักเนี่ยมันจะมีติดรุ่นเล็กก็จะเป็นคุยคอนโทรลแบบแมนนวลเป็นแมนนวลเป็นปุ่มบิดๆล็อกให้คันเร่งหนึ่งเป็นกุญแจเป็นเตียวหาปลาเป็นตัวบิดอ่ะที่คันเร่งบิดแล้วรุ่นเก่าเฟสบอย90ก็มีแล้วให้ล็อกอเมริกาเนี่ยล็อกเอาไว้ให้คันเร่งมันไม่คลายออกคันนี้ใช่ช่วยไม่ให้เมื่อยเมื่อไหร่ก่อนเวลาที่เขาล็อกสี่แล้วก็ล็อกไว้เวลาที่ถ้าล็อกซีเวยาวๆล็อกคันเร่งไว้จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาไปถึงอะแดปทีฟเขาเรียกอะแดปทีฟคริสคอนโทรลสามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาคำนวณเขากะระยะได้เลยและรักษาระยะห่างด้วยปรับความเร็วอัตโนมัติคือสมมติรถคันหน้าเข้ามาใกล้เนี่ยมีเซ็นเซอร์เหรอมีไงเราเข้าไปใกล้รถคันหน้ามากเกินไปเขาชะลอความเร็วให้เซ็นเซอร์พอจับได้ปุ๊บคันเร่งมันยกอัตโนมัติเขาชะลอความเร็วให้พอรถคันหน้าทิ้งห่างออกไปเพิ่มความเร็วให้ตามที่เราตั้งไว้เหมือนเดิมไอ้ยาแล้วก็มีอะไรเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมีอะไรตัดด้วยมีอะไรตัดหน้านี่เบรกอัตโนมัติด้วยแล้วบ้านเราจะมีโอกาสได้ใช้อย่างนั้นใช่ครับคือเล่นไงมีหมดกี่คนจะได้ใช้ไงกี่คนจะได้ใช้ฟอร์เรสมีรถยุโรปแพงๆมีใช่แต่ผมถามว่ากี่คนใช้กันบ้างหรือเปล่าเยอะแยะใช่ก็ใช้เขาใช้ก็วิ่งตัดจังหวัดยาวๆเลยได้ใช้ยาวได้ใช้แต่วิ่งในเมืองแต่สงการยังไม่ได้ใช้นะยังไปกดใช้ทุกคนไม่ได้ใช้ไม่มีโอกาสได้ใช้ไม่แต่มันจะได้ใช้อันนี้คือตั้งไว้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งรถไปขยับตามรถติดไม่เมื่อยเท้าด้วยเซ็นเซอร์ทำงานน่านะเบนซ์ E-Class ใหม่มีระบบช่วยนะเป็นเรื่องว่าเป็น Pilot Assistant นะครับเวลารถติดอย่างเงี้ยมีผลนะตั้งเป็น Pilot Assistant เนี่ยรถติดนี่คุณยกเท้ายกมือออกนะนั่งอย่างนี้เลยนะทางตรงนะทางตรงนะเข้าไปให้คุณเองเลยคุณล็อกไม่ใช่แล้วก็ไปทางตรงกดตั้งปุ๊บเซ็นเซอร์ล็อกรถข้างหน้าให้เลยนะนั่งอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้เลยก็จอดไปเขาเองก็จอดไปเขาก็เบรกเขาก็หยุดเขาก็เบรกแต่เราไม่ชินหรอกมันเหมือนกับระบบช่วยจอดอ่ะปาร์กิ้งแอสซิสต์เหมือนตอนมาใหม่ๆแล้วเลนส์โอเวอร์อีโวกตอนที่มาใหม่ๆครับผมก็ไปลองนะผม X สุดมิด3คนนะรถเลนส์โอเวอร์อีโวกเอามาให้ทดสอบลองเลยพี่ปาร์กิ้งแอสซิสต์เองนะต่อเองอ่ะแล้วรถตอนนั้นมาคันละเป็นรุ่นไดนามิก S นะ3ประตูรุ่นที่วิกตอเรียเบ็คแฮมเป็นคนออกแบบกับปารีสฮิลตันแล้วรถป้ายแดงคันที่2ของเมืองไทยอ่ะแล้วบอกพี่ลองเลยพี่ต้องลองปาร์คิ่งแอสซิสต์เนี่ยเอารถไปให้เราลองที่หน้าออฟฟิศอ่ะแล้วก็สอนวิธีเราต้องใช้ปาร์คิ่งแอสซิสต์แล้วพี่ครับนี่คือรถคันที่2ของเมืองไทยที่มาที่มอโชว์นะคันนึงจอดอยู่บนแท่นนะคันนึงอันเนี้ยสีขาวเอามาให้เราแบบขาวบอร์ดแดงไดนามิกอ่ะเป็นแบบโหฟูหกล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทหกล้านหรือเจ็ดล้านก็ไม่รู้อ่ะครับมาแบบยังไม่ได้เปิดผ้าคลุมเลยแล้วแบบต้องลองสอนเราแบบปึ๊บช่างเทคนิคก็มาแบบเฮ้ยพี่ต้องสแกนเข้านะแบบก็ขับรถเลื่อนสแกนปึ๊บขับผ่านสแกนหนึ่งรอบให้มันดูระยะจอดก่อนเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาจะมาตั้งเลยที่จอปั๊บสแกนปุ๊บก็มาโอเคคอมพลีทปล่อยมือนั่งเฉยๆเลยครับอะไรหมุนเองฟึ๊บเข้ามาจอดเองแบบเองหมดจริงเหรอผมก็ไปอยู่ไหนมาคือเกิดแล้วฟอร์ดเฟิร์สรถเก่งก็มีใช้เดี๋ยวนี้ผมชื่ออะไรใช่แต่คือไม่ใช่ก็หลอกแต่เขารู้สึกเราคืออะไรเขารู้สึกเราคืออะไรเฮ้ยแม่งถ้ามันชนเฮ้ยเจ็บร้านแล้วเขาไม่ไหวเลยผมว่าจริงแต่ว่าอันนี้คือตอนนั้นคือเขารับรองให้ไงให้เราก็บอกก่อนเฮ้ยถ้าชนไม่เกี่ยวนะว่าเขาให้ลองเลยถ้ามือปิดนิดเดียวให้ปึ้งแต่เขารู้สึกเราไม่ได้เราก็ขืนสองรอบแรกอ่ะเราแตะเบรกช่วยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันถอยเร็วมากเลยมันถอยเร็วจนเรามีความรู้สึกว่าชนไหมวะมันถอยปุ๊บเลยมันมาแบบฟุตอย่างนี้เลยนะที่เรารู้สึกว่ามันโดนแน่ๆเฮ้ยไม่โดนแต่พอนั่งสัก 3-4 ครั้งเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้ละเฮ้ยเชื่อมฉีดละแต่ก็ต้องขับผ่านสแกนให้มันสแกนไม่มันเป็นระบบการทำงานของปาร์กิ้งแอสเซนต์ปาร์กิ้งอยู่แล้วก็คือระบบช่วยจอดเนี่ยมันต้องมีการสแกนจนมันขึ้นคอมพลีทแล้วเดี๋ยวระบบจัดการให้เองเกียร์คือเข้าเองหมดนะพอมาถึงปุ๊บพอมันคอมพลีทปุ๊บเราสับเกียร์ว่างเดี๋ยวมันเข้าเองหมดนี่มาคำถามดีกว่ามีคำถามมอไซค์เข้ามาสายพันธุ์ฮาร์เลย์พวกทัวริ่งเนี่ยเปลี่ยนทุกกี่กิโลครับโอ้ยแสนนึงนะแสนจริงไม่ใช่เฉพาะทัวริ่งนะทั้งหมดเลยทั้งหมดประมาณแสนเขาเคลมว่าสายพันธุ์ฮาร์เลย์เนี่ยถ้าเป็นของแท้หรือใช่ต้องลงมานะก็ 160,000 60,000
ตั้งแต่ต้องคืน16อ่ะสายใหม่สายพานฮาร์เลย์แท้นะใช่ถือว่าของแท้นะไม่นับพวก after market นะมันมีมันมี after market ด้วยนะมันมีคือสายพานที่มันได้มาจากโรงงานอะไรเนสทำมีทั้งยี่ห้อแบบ PM ทำสายพานที่มาจากโรงงานแสนโลเอางี้แล้วกันง่ายๆเลยสบายๆแสนใหม่ดิแสนใหม่แสนใหม่เขาวางตีอยู่ที่แสนใหม่แสนใหม่สบายๆไม่ต้องห่วงใครไปบอกว่ารถฮาร์เลย์สายพานแล้วมันขาดบ่อยผมขับมาตั้งนานก็อยู่ฮาร์เลย์มานานถ้าไม่กระชากยังไม่เคยเห็นกระตาว่ามันขาดสักทีถ้าไม่กระชากนะแต่ถ้าพวกเอาไปเบิร์นอันนั้นไอ้คนละเรื่องกันเอาไปเบิร์นแพ้ผิดประเทศนะเพราะว่าวิธีการเช็คเนี่ยเราสามารถดูได้ประเทศเราเป็นอู่เราสามารถดูได้ถ้าสายพานขาดเราเอาซากสายพานมาดูได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้งานผิดประเภทถ้าคุณใช้งานปกติขับรถปกติถ้าคุณไม่ไปเบิร์นยางกระชากออกแล้วก็รถที่โมดิฟายเครื่องยนต์จะต้องเปลี่ยนเป็นโซ่เท่านั้นไอ้พวกแข็งแดกทั้งหลายนี่สิใช่ไหมที่หาได้โซ่หมดแล้วสายพานเอาอยู่สายพานขาดหมดต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นโซ่ต้องเป็นเบอร์ใหญ่สุดคือ530ด้วยนะเขาบอกงบน้อยครับมือ883มือ1หรือว่ามือ2ตัว 1,200 นี่ก็คืองบน้อยเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นแต่883ดีไหมงบเท่าไหร่ล่ะถ้ามันก็คืองบครับไม่ใช่ตอนนี้รู้เลยงบเนี่ยประมาณ 5-6 แสนหรือ 6-7 แสนเขาบอกอย่างนี้7แสนแต่83มันไม่เคยพอหรอกสำหรับเราบางคนที่คิดที่ฮะเลยผมเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนจะเริ่มทุกคนคิดครั้งแรกว่า883ก็พอแล้วจริงๆมันไม่เคยพอหรอกครับเพราะว่าคุณขี่83แล้วสุดท้ายคุณต้องไปดิ้นรนซื้อ1,200แล้วก็1,200ก็ไม่เคยพอสำหรับคนที่ขี่ฮาร์เลย์ทุกคนเอางี้ผมแนะให้เลยถ้างบน้อยจริงๆนะไม่ต้องไปซื้อมือ1 883 883ก็ได้แต่ซื้อมือ2งบมันน้อยฟูไม่อีกแล้วถึงเวลาขายก็ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่พูดถึงนี่1,200 quarter ราคามันลงมาเยอะนี่ไม่ใช่ถ้าคุณงบน้อยอ่ะคือไม่ก็จะขี่ทั้งแม่สปอร์ตเตอร์ยังไงก็ต้องแนะนำให้ซื้อสปอร์ตเตอร์ต่อ500,000ไปเลยใช่ถ้างบไม่ถึงเลยก็ซื้อมือสองแต่ว่าซื้อ500,000ไปเลยก็ถ้างบไม่ถึง500,000เข้าใจไหมก็เดี๋ยวเขาบอกงบน้อยมันงบเท่าไหร่ไงเขาไม่ได้บอกแต่883มือหนึ่งนี่ต้องมีการตอนนั้น883ที่ขายไปไหน500,000กว่าก็ถึงบอกว่าให้ซื้อ883มือสองไงเข้าใจไหมถ้าแต่งบน้อยจริงๆอ่ะเริ่มต้นที่883มือสอง400,000ก็ซื้อได้แล้วตอนนั้นที่ขายไปไหน83ก็400,000กว่าบาท400,000กว่าบาท883มันเริ่มต้นนี้ไงถ้าคนงบน้อยอ่ะไม่แต่เขาบอกว่าเขาจะไปซื้อ883มือหนึ่งก็ถึงบอกว่าไม่ต้องเอาไงมือหนึ่งซื้อทำไมถ้าเขามีปัญญาซื้อมือหนึ่งก็มันไม่ซื้อ1,200มือสองอะงบถึงนี่พูดถึงคนที่งบน้อยงบน้อยกว่านั้นน่ะถ้างบน้อยเริ่มต้นจริงๆอะซื้อไปเป็น32,000ก็ได้แต่ถ้าพูดถึงคนนี้ก็ซื้อ1,200มือสองใช่ดีที่สุดไม่ต้องไปซื้อมือหนึ่งไม่ซื้อมือหนึ่งแต่83ก็ไม่ไล่เขาไม่ทันหรอกซื้อมาต้องเปลี่ยนเวลาไปขี่ยิงในกลุ่มนะเพราะมันไม่พอ83ซื้อมาสแตนดาร์ดเป็นถูกว่ามือ1,200ซื้อมาไม่เคยมีพอซื้อมาก็เปลี่ยนท่อกับกองอีกโดยหลายหมื่นแล้วก็ซื้อรถที่ทำเนี้ยที่สำคัญคือซื้อรถที่มีทะเบียนแกไปซื้อรถอินวอยหรือซื้อรถสปม.อ่ะสปม.สามิตก็ไม่เอานะครับตัวนี้ไดหน้าราคาเท่าไหร่โอ้โหทะลุราคาโดยประมาณสตาร์ทเป็น600,000-700,000น่ะ600,000-700,000มือหนึ่งสตาร์ท600,000-700,000นี่คือห่วยห่วยแล้วมือสองมือหนึ่งล้านกว่าล้านกว่าหมดล้านกว่าตัวนี้นะรถมือหนึ่งวันนี้เราคุยกันที่หลักล้านนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามยกเว้นสปอร์ตเตอร์สปอร์ตเตอร์1,200ใกล้ๆร้านแต่ก็แสนแล้วตอนนี้ก็ช่วงเว้นสปอร์ตเตอร์อย่างเดียวไงที่เหลือเราคุยกันที่หลักล้านหมดรถใหม่นะรถใหม่ป้ายแดงแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราจะคุยกันถึงเรื่องอารมณ์ประมาณแบบว่าไรหน้าวันนี้เขาสภาพแบบห่วยๆเน่าๆซื้อมาต้องมาทำเนี่ยนะมีทะเบียนนะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ600,000กว่าขึ้นไปจนถึงเหยียบล้านอยู่ที่ของอยู่ที่อะไรด้วยแล้วตัวที่พี่ได้มาตัวลิมิเต็ดสีขาวนั้นราคาเท่าไหร่ตอนนั้นแต่หน้า35 ปีครับแต่ว่ามันหาไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่วันนี้มีตังค์ก็หายากหาไม่ได้แล้วถือว่าพี่โบ๊ทโชคดีมากก็ช่วยบอกเลยนะครับใครอยากจะเล่นฮาร์เลย์นะครับก็ปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาสปีดกาลาดมีรถให้ดูเข้ามาน้ำลายบอกเลยน้ำลายไหลย้อยที่สปีดกาลาดมีรถมือสองอยู่ด้วยแล้วมีรถยูสขายด้วยนะครับออตอนนี้ที่มีอยู่เลยก็บอกเลยมีไดน่าสตีฟบ๊อบมีแฟตบอย105ปีสปอร์ตเตอร์ก็มีขายอยู่ตอนนี้สปอร์ตเตอร์ก็มีขายเพราะฉะนั้นเข้ามาดูมีทั้ง883ก็มีใช่ตอนนี้มีหลายคันเลยแต่ว่าเราหยุดสงกรานต์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต้นไปต้องมาที่16เจอกัน16กันยายนคือถ้าบอกว่าเข้ามาที่เนี้ยมีรถให้ดูเยอะกว่าศูนย์เยอะกว่าศูนย์อีกโหแล้วมีแบบว่าตั้งแต่รถก็ได้นะศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่ยหนึ่งเลยมีแต่รถใหม่แล้วก็มีบางที่บางศูนย์ก็มีไม่ครบทุกรุ่นใช่รถยังไม่มาต้องรอก่อน
แต่ที่สปีดกาลาดเนี่ยมีทุกรุ่นตั้งแต่ปีเก่ายันปีใหม่ไปยันรถคัสตอมเลยช็อปปิ้งช็อปเปอร์มีหมดเพราะนั้นเข้ามาดูได้นะฮะแวะมาครั้งสนใจเรื่องราวของฮาร์เลย์เข้ามาพูดคุยกันยินดีมีตั้งแต่รุ่นโบราณดึกดำบรรพ์ไซส์วาวไปจนถึงหน้ายาวช็อปเปอร์ที่นำเข้ามาจากเมืองนอกเท็กซัสทั้งคันอย่างเงี้ยโอซีซีเป็นสีแดงทองนั่นเหรอโอ้ยผมมีคันใหม่มาอีกคันนี้ชนะมาประกวดงานเซอร์จิสปี2001ด้วยนี่นะครับไม่ใช่แค่เพียงการหลาดแต่ว่าฝ่ายรถอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการขายรถรถยุทธ์ด้วยรถยุทธ์ก็มียุทธ์ราคาไม่แพงครับไม่ใช่ฮาร์เลย์อย่างเดียวรถอื่นก็มียุทธ์มีสปอร์ตก็มีครับรถแฮงค์สปอร์ตก็มีมีเยอะแวะเข้ามาได้รถญี่ปุ่นก็มีพี่โบมพี่บอมพี่โบ๊ทขี่ตัวไหนกันอยู่ครับพี่โบ๊ทขี่ตัวไหนฮาร์เลย์อยู่กันนี่แหละพี่โบ๊ทขี่พี่โบ๊ทมีหลายคันพี่บอมก็มี2คันครับขี่ตัวไหนแต่ตอนนี้ขี่แล้วลูกค้าไม่ได้ขี่แล้วตัวเองเลื่อนเข้าเลื่อนออกทุกวันเลยนะครับไททันนะครับมีตัวไหนจะออกมาตัวใหม่ยังครับโอ้โหนะครับไททันเพิ่งออกสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้นำสมัยที่สุดแล้วแต่เชื่อว่าจะมีต้องมีการปรับใหม่เพราะว่าถ้ามันหล่อกว่านี้ทุกอย่างมันลงตัวมาแล้วมันขาดเรื่องหน้าตาอย่างเดียวมันเพิ่งโดนทำสมัยที่สุดครับใช่เร็วๆนี้อาจจะมีได้เห็นอาจจะปรับหน้าปรับตาเห็นคิ้วทาปากนิดหน่อยS80 2.5 FT ครับปี2010ยังน่าใช้อยู่ไหมครับ S80 Volvo S80 ครับเครื่องเท่าไหร่นะ 2.5 ต้องเล่นดีเซลปี2010ยังน่าใช้ปีมันได้แล้วล่ะปีได้แต่ว่าปีมันก็แต่จริงต้องเล่นเป็น D5 ขึ้นดีเซลได้มาราคาเท่าไหร่ด้วยผมไม่แน่ใจก็ต้องราคาด้วยนะเพราะ S80 เนี่ยวันนี้ชั่วโมงนี้ที่น่าเล่นที่สุดคือตัวเครื่อง Diesel D5 ถ้าเป็นเครื่องเบนซินมันนี่ไม่น่าเล่นเพราะมันซ่อมหนักเลยนะราคาซ่อมมันมาหัวราเลยไหนจะ Airflow ไหนจะระบบเครื่องระบบเทอร์โบไหนจะ Airflow ไหนจะเซ็นเซอร์ลิ้นบิดดีเซื่อไหนจะเกียร์เกยเกียร์อีกถ้าได้ Diesel D5 ตอนนี้ผมยังเชื่อว่าโอเคแล้วราคาวันนี้มันก็ไม่ได้แพงมาก S80ก็ดูที่ราคาราคาเป็นตัวหลักครับแล้วก็ภายในก็สมบูรณ์ไหมเจอภายในเน่าหรือเปล่าสีเสริมก็ภาพรถโดยรวมคือวันนี้จะเล่นมอโวต้องมีความรู้นิดนึงถ้าไม่มีความรู้อย่าได้ไปยุ่งเขาเลยแล้วก็ต้องรู้จักอูโวแล้วต้องรู้จักว่าอะไรซื้อที่ไหนช่างมอโวสนิทกันขนาดไหนถ้าไม่มีความรู้เลยอย่าได้ไปแตะอย่าได้ไปยุ่งเขาเพราะคุณเข้ามาซื้อก็ตกเป็นเหยื่อเขาเปล่าคุณฟอร์ดเมื่อกี้ถามมาเรื่องฮาร์เลย์เขาบอกพี่โบ๊ทช่วยนี่หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยโปลิสเป็นยังไงฮะพอพิเศษรุ่นโปลิสที่พี่ใช้อยู่อ่ะร้อยปีอ่ะใช่ไหมคือเขาใช้คำว่าฮาร์เลย์โปลิสเนี่ยพอพิเศษของตัวมันเป็นยังไงรุ่นโปลิสครับมีความพิเศษแล้วแต่คำว่าโปลิสก่อนแน่นอนเขารู้จักอยู่แล้วโปลิสตำรวจนะฮาร์เลย์ที่เป็นรถตำรวจเนี่ยมันก็คือเป็นรถฮาร์เลย์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับตั้งแต่ปี1908ใช้ในราชการตำรวจที่อเมริกาที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นรถนำเหรอใช่ไหมไม่เป็นรถตำรวจทั่วไปอ่ะมันมีออกมาประเภทมันออกมาตั้ง 4-5 ประเภทฮะรถในอำเภอก็มีอ้าวๆไหนขึ้นรูปฮาร์เลย์โปลิสให้ดูหน่อยลองหาได้ทีมงานหาดูหน่อยในเน็ตนะฮาร์เลย์โปลิสนะมันจะมีตั้งแต่รถคิงโปลิสริตไกโปลิสไดน่าโปลิสนะครับตั้งแต่ปี1908ขึ้นมาที่อเมริกาเนี่ยรถโปลิสมันออกมาเป็นหลายประเภทมากจะมีหลายสีมากเลยมันจะมีสีมันจะมีรถโปลิสรถตำรวจที่เป็นสีขาวสีขาวล้วนขาวดำเท็กซัสดำล้วนผมเจอตำรวจอยู่แล้วแต่รัฐแล้วแต่รัฐแล้วแต่รัฐแล้วก็จะมีรถตำรวจที่เป็นไฮเวย์แพทรอลเป็นรถฉลามบกมีรถเชอริฟรถแอมเพอร์นะมีรถไฟเดฟรถดับเพลิงที่เป็นสีแดงนะครับมีรถซีเครตเซอร์วิสที่เป็นรถนำประธานาธิบดีแล้วก็จะมีรถที่เป็นรถเฉพาะกิจของของกระทรวงต่างๆอีกที่เขาแยกออกมาเป็นแยกสี5ประเภทแยกสีเนาะแต่ว่าคำว่าฮาร์เลย์เดวิสันโปลิสเนี่ยมันจะมีโครงความเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่ก็คือว่า1รถโปลิสเนี่ยเครื่องยนต์จะแรงกว่ารถยนต์ปกติมากกว่ารถปกติคือความจุกระบอกสูบจะมากกว่ารถปกติคือ200 cc ครับเพราะว่าจะแรงกว่ารถฮาร์เลย์เดวิสันปกติมากกว่า200 cc เขาตั้งใจทำมาอย่างนั้นอ่ะให้มันแรงกว่ารุ่นธรรมดาเพื่อจะไปไล่ถูกจับอะไรจับใช่ไหมต้องสองเอกลักษณ์ของเขาคือเบาะจะไม่มีคนซ้อนเพราะว่าเบาะจะเป็นเบาะเขาเรียกว่าเป็นเบาะ
บาะใบบัวเบาะเดียวเบาะเดียวเป็นเบาะใบบัวก็คือเบาะเป็นเหมือนอาร์มม้าแล้วเป็นเบาะลมโอบหนูที่พี่ใช้อยู่ใช่อ่ะเป็นเบาะเบาะนั่งคนเดียวเป็นเบาะเค้าเรียกเบาะอาร์มม้าเบาะใบบัวเบาะใบใหญ่โอบก้นเราสบายๆแล้วเป็นเบาะลมนิ่มปรับได้เบาะลมโชคลมนี่เงินเล่นนี่ภาษาโปรตุเกสแต่นั้นแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อเฉพาะข้าราชการเท่านั้นคือที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์คนที่จะซื้อรถพวกนี้ได้ก็คือ1ต้องเป็นตำรวจต้องแสดงบัตรตำรวจแล้วก็รถพวกนี้จะมีอายุการใช้งานคือต้องครอบครอง2ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายคือรัฐบาลจะออกครึ่งหนึ่งตำรวจออกอีกครึ่งหนึ่งเหมือนเป็นสวัสดิการเขาอะเอาง่ายๆเพราะว่าฮาร์เลย์มันเป็นรถของอเมริกาอยู่แล้วรถเฮกชาเขาอยู่แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้แปลกอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ซื้อให้แค่นั้นเองคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ครอบครองเขาซื้อไม่ได้ไม่ได้เขาธรรมดาซื้อไม่ได้แล้วก็คุณจะซื้อได้คือหนึ่งคุณต้องแสดงบัตรตำรวจแล้วก็แสดงหน่วยงานสังกัดแล้วก็2ปีคุณจะเปลี่ยนรถทีมแล้วก็เวลาที่คุณซื้อเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์แล้วเวลาต้องถอดของน้อยคันที่จะมีไฟเลนมันแพงคือรถที่เขาปลดระวางเนี่ยเขาจะถอดของออกด้วยนะไม่กระทั่งรถที่เขาขายต่อให้คนบุคคลทั่วไปใช่เขาจะแกะโลโก้แกะอะไรออกแกะโลโก้แกะไฟวับวาบไฟแกะสัญญาณฮอนแกะวอลนี่คือแบบมีครบนี่คือครบอย่างรถพี่เนี่ยคือรถอันนี้คือ Secret Service พวกนี้จะมีทำมาทำอะไรใช่แต่อันนี้เป็นรถคิงนะในโลกที่ดูนี่เป็นรถคิงเลยรถคิงโพลิสแต่ตัวท็อปจริงๆขึ้นมาต้องเป็นมันก็ตามสมัยก็เป็นเลตตาไกด์เลตตาไกด์อะไรอย่างเงี้ยเป็นรถตากาส่งหน้ากากที่เป็นทัวริงหน้ากากเป็นทัวริงก็เป็นทัวริงรถคิงก็อยู่ในทัวริงเหมือนกันใช่รถคิงก็อยู่แต่มีรุ่นเดียวที่ไม่อยู่ในคูลทัวริงก็เป็นไดน่าแต่เป็นรุ่นเก่าไดน่าเนี่ยที่เขาประสบสมเขาทำก็คือเขาไปใช้ในเมืองที่ทางมันซอกแซกก็ตามประสบสมเลยเพราะเราต้องลดขนาดลงมาให้โพลิสมีไซส์เล็กลงมาที่ทุกวันนี้ก็มาคิดเป็นแนวไดน่าแบบอะไรนะสไตล์ครับสไตล์ก็คือมันเอามาจากมีหน้ากากมีกระเป๋าอะไรนั่นแหละก็คือเอามาจากหน้ากากตำรวจแล้วก็กระเป๋าตำรวจของอเมริกานี่แหละแล้วคนที่ครอบครองรถโพลิสในบ้านเราเนี่ยทำไมถึงมีครบบางคนบางรุ่นบางคันไม่ครบนะไม่ครบน้อยคันบ้านเราของครบที่มาจากอเมริกาจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง5คันนะแต่ไฟเยอะจริงๆที่มีครบเลยจริงๆมันนี่มีไม่ถึง3คันในประเทศเราอันนี้คือรถบุคคลทั่วไปไม่รับขนาดรถของสันติบาลไม่ครบก็ยังไม่ได้เป็นฟูลออปชันนะไม่ออปชันออปชันไม่ฟูลคุณเห็นป่ะว่าคันนี้ไฟไม่ครบนะคันนี้จะไฟไม่ครบอีกไม่ครบมันต้องมีไฟในกับพี่นี่ไงตรงเมื่อกี้มีไฟหน้ารั้วตรงรั้วกระเป๋าล่างก็ไม่มีเห็นไหมโอ้โหมีแค่กล่องบนเห็นไหมคุณดูนะคุณดูรถคันนี้นะจริงๆแล้วไฟรุ่นนี้เป็นไฟรุ่นเก่าเลยซ้ำเอาลองเสิร์ชปีใหม่ๆโพลิสปี1445เนี่ย2015 2015 2016ดูรถที่มันจะหน้าตามันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนตอนนี้ตัวนี้ประมาณปีอะไรเนี่ยตัวรถคิงตัวนี้ก็มีประมาณอันนี้ไฟก็ประมาณ2010ละ2009 2010เป็นรถคิงประมาณปี2009 2010เพราะว่าไฟหลังเป็น LED ก่อนนั้นด้วยจะเป็นเสาไฟหัวอยู่เลยเห็นมั้ยเป็นไฟเสาแต่ว่าไฟหน้าเป็น LED แล้วประมาณ2009ของ8 2009ประมาณนี้ครับอันนี้มันดูยากเพราะว่าเราไม่เห็นล้อว่าล้อหลังเนี่ยมันใหญ่หรือล้อหลังเล็กไม่รู้ว่าเฟรมใหม่หรือเฟรมเก่านี่ปีใหม่แล้วเหรอมันมีใหม่กว่านี้อีกแต่มาว่าสีมันจะไม่เหมือนกันหรือนะเห็นไหมแต่แล้วแต่รัฐแล้วแต่หน่วยงานแต่รัฐแล้วแต่เมืองมีสีน้ำเงินล้วนนี่เลยมาเนี่ยใกล้เคียงเลยอันนี้ก็มันมีไฟเลยนี่ของไม่ครบเลยนี่ไม่มีอะไรเลยเอารูปที่อเมริกาเลยก็ได้ของที่มันมีไฟสัญญาณไซเรนมีกล่องท้ายเนี่ยสามารถมาเมืองไทยจะเป็นสภาพเนี้ยถอดออกมาแล้วเวลาเขาขายถอดก็มีแค่นี้เนี่ยไม่มีกล่องหลังนี่อะไรอย่างเงี้ยครับสมมติที่รถสี่สี่เรื่องไหนจะเป็นสภาพนี้แต่มาไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยเขียนโพลิสข้างถังไม่มีอะไรเห็นไหมตัวนี้มันตัวใหม่ยังเนี่ยทำไมยังรถคิงครับนี่ก็รถคิงเนี่ยที่เขาใช้กันที่นู่นจะเป็นประมาณนี้นี่คือตำรวจที่โดยปกติที่ใช้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานพิเศษออปชั่นมันจะเยอะนี้มันจะเยอะกว่านี้โอ้โหนี่ถือว่านี่คือเยอะแล้วนะนี่ก็เยอะแล้วนะนี่ตำรวจฝรั่งนี่ขี่ฮาร์เลย์กลายเป็นรถเล็กไปดูตัวเหมือนที่บอสขี่ตำรวจตัวเบลเลอร์เลยกลายเป็นรถเล็กไปเลยเยอะไหมนี่ก็เยอะนะมาเยอะนะนี่ก็มีไฟข้างกันล้มมีไฟที่กล่องมีไฟชายกระเป๋าเกือบเยอะแล้วนี่บนชิวหน้าก็มีแล้วนี่ก็เกือบครบแล้วนะใช่ไหมอืม
ฝากผมเยอะกว่านี้มันอยู่ที่ออปชั่นที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปเพราะผมมันประมาณว่ารถแต่ตัวเต็มตัวเต็มก็คือตัวรถนำขบวนประธานาธิบดีใช่ถ้าเราสังเกตถ้าเราเห็นในภาพข่าวไฟมีรูปมีรูปรถนำขบวนประธานาธิบดีไหมไฟมันจะที่เป็น secret service ระยิบระยับมากเลยเยอะดีเหรอเยอะมันจะโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยรีบระยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปหมดเลยพี่โอ๊ตโปรเลตุนเป็น secret service ครับของพี่เป็น secret แล้วก็เป็นรุ่นฉลองครบรอบ100ปีตำรวจอเมริกาเป็นปี2008ฉลองครบรอบ100ปีตำรวจอเมริกาแล้วมีคันที่เป็นตำรวจโปรเลตุนกันที่อยู่นั้นมาจอดนั่งรถใครนั่งรถลูกค้าอ๋อลูกค้าเป็นของเท็กซัสมันก็มีเรื่องราวมานะเรื่องของโพลิสในเรื่องของชื่อเสียงชื่ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีหาง่ายๆถูกไหมยากยากยากมากสุขุมวิทพระราม1ณเวลานี้โล่งมากคนยังไม่ออกนี่ไม่ใช่รถธรรมดาอันนี้ไม่ใช่รถตำรวจนำอันนี้แค่ยินจะช้ำไม่ใช่ยินจะช้ำไม่ใช่เอาไว้ช้ำขี่หรือเปล่านี่รถไกด์กลับไปเล็กตะไกด์ใช่ไหมอันนี้ปี18รุ่นใหม่อันนี้เอามาให้ช้ำดูเฉยๆว่าอ๋อรถทะเลตัวใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอดูรูปรถพี่บ๊อบให้ดูแล้วหมดเรื่องหารูปไม่เจอก็เออตัวฉลองจะเป็นตัวพิเศษ100ปีขบวนจะเป็นสีขาวล้วนนะครับสีขาวล้วนไม่เป็นไรตอนนี้ใครเดินทางอะไรยังไงฮะรายงานมาหน่อยนะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามานะฮะวันนี้เรามาเร็วปกติใช่แล้วก็จบเร็วหน่อยอธิบายหน่อยเพราะว่าวันนี้ หลายคนเดินทางจากจังหวัดสองก็คือละครแห่งชาติเราตอนเราประสานเราก็ไม่อยากไปแย่งเรตติ้งเขาถูกต้องไม่ใช่เรากลัวคนไปดูละครหมด เราเลยมาเร็วหน่อยวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงนะเริ่มไลฟ์สดกันตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งประมาณแล้วก็เดี๋ยวเราจบไลฟ์สดประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งครึ่งนะครับอยู่ส่งพวกพี่ๆกลับบ้านด้วยแล้วก็พอดีแหละนะครับเสร็จจากเราก็ไปชมแม่กาละเกดต่อใช่นะฮะอ่ะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับสอบถามหรือว่าจะบอกเรื่องราวของเส้นทางวันนี้เดินทางแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีรถติดมีอุบัติเหตุเกิดตรงไหนยังจริงๆเจ้าหน้าที่มาถึงหรือยังนะครับเราก็จะประสานงานให้ได้ใช่แล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าติดตามดูเราได้ทางไหนก็คือเรื่องทางนี้นะทางนี้นะครับ Facebook นี่แหละตอนนี้สดกันจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวจะมีขยับขยายอีกนะครับไลฟ์สดจันทร์ถึงศุกร์นะฮะทุกวันต้องบอกตั้งแต่2ทุ่มไปครับนะฮะไลฟ์สดได้ดูแน่นอนแล้วก็ใครที่พลาดไลฟ์สดก็ไปดูรายการย้อนหลังได้ใน YouTube ครับนะฮะมีใน YouTube อีกหน่อยจะไลฟ์สดผ่าน YouTube ด้วย Facebook อะไรที่มันสดได้ก็จะสดทุกช่องทางอ่ะ Instagram ครับทุกทางครับที่สดได้เราจะขยายช่องทางโซเชียลไมโครวงไมโครเวฟตู้เย็นเครื่องซักผ้าดูเราได้หมดนะต่อไปนี้คือวันหลังหลายๆท่านเดินทางไปต่างประเทศมีมือถือก็สามารถชมเราได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยไฟรับจากที่ปไตยอยู่เพื่อนพี่ครับเออดีครับอยู่เพื่อนกันนะฮะก็คุยๆกันไปเรื่อยๆตอนนี้ละครใกล้มาแล้วงบ 350,000 อยากได้ Toyota Wish แนะนำหน่อยมาได้มั้ยละครเนี่ยยังไม่มาเฮ้ยตัวนี้มันเก่ามากนะ350,000 โมงนี้มาซ่อมมันเก่ามากแล้วอ่ะไม่น่าเล่นแล้วอ่ะแล้วก็มันเป็นรถที่มันรู้สึกว่าช่วงล่างแข็งกระด้างครับแล้ววันนี้ปีมันเก่ามากเพราะวิชแล้วอะไรเข้ามาซ่อมมาอะไรอะไรบางตัวแพงด้วยนะเออแต่แล้วแต่ว่าถ้ารถที่เป็นโฉมนี้มันก็ไม่มีอะไรน่าไม่แล้วเราขับตอนนี้มันก็ไม่ได้เท่แล้ววิชอะชั่วโมงนี้นะมันเฉยแล้วอะวิชเอยตัวสเปซวากอนเอยขับตอนนี้มันก็เก่ามากหน้าตามเฉยบรมแล้ว ใช่ป่ะ ราคา 3-4 แสนชั่วโมงนี้ไปขับอย่างอื่นดูเท่กว่านะมีอะไรแนะนำไหมพี่ครับโอ้โหขับ CRV Gen 3ยังหลอกกันเลยราคานี้ไหมราคานี้แหละ 3-4 แสนเนี่ยไม่รู้นะแล้ววิชก็ไม่ได้นั่งสบายเลย6ที่นั่งก็ไม่ได้ดูสบายนั่งเปียกๆกันด้วยแอร์ก็ไม่เย็นด้วยพี่อํานวยบอกว่าอ๋อเจ้าจะไม่มาจ้าพี่อํานวยแซงงูนะครับเครื่องฟอร์ดเครื่องฟอร์ดดีเซลฟอร์ดดีเซลก็น่าจะขายไหมครับอยากเอาไปใส่ลองดูตามเชียงกงนี่ขายอะไรผมว่าเขามีเอาเข้ามาเหมือนกันเคยเห็นอยู่เครื่องฟอร์ดดีเซลฟอร์ดTDCI เหรอครับเคยเห็นโฟกัส TDCI เคยเห็นแต่มันหายากมากนะแต่ว่าหายากเลยจะไปใส่ S-cap ได้ไหมครับเขาบอกโปรเลสสีเทานี่รัดไหนโอ้โหต้องไปหาข้อมูลก่อนผมไม่แน่ใจถามพี่โบหายากน่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเขาบอกเขามีคำหนึ่งนี่เหรอเอามาให้ดูเลยเดฟอร์ดไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นสีเทาเลยเพราะสีเทามันหายากมากน่าจะประมาณ
สีเทาหรือสีน้ำเงินนั่นเหรอสีบรอนซ์นั่นเหรอสีน้ำเงินเคยเห็นแล้วสีเขียวเคยเห็นแล้วขาวฟ้าเคยเห็นแล้วสีดำเคยเห็นแล้วขาวดำเห็นแล้วขาวมีเองไอ้พวกนี้รู้จักผ่านตามาแล้วทั้งนั้นน้ำเงินล้วนก็เห็นเคยเป็นเจ้าของมาแล้วเทายังไม่เคยเทายังไม่เคยเห็นแต่วันนั้นเทารู้สึกจะเคยเห็นที่ร้านโตอ่ะทีไซเคิลมีครับเพิ่งซื้อมาเลยพี่เขาบอกนี่นี่โอ้ซื้อมาเลยใช่ซื้อร้านโตอ่ะซื้อทีไซเคิลมาพระราม3ซื้อที่ไหนมาครับบอกหน่อยมันนั้นรู้สึกจะเห็นผ่านตาอยู่ที่ร้านโตวันนั้นยังทักอยู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องไปเซิร์ช Google เอารายละเอียดละเอียดกว่านี้เราวันนั้นรู้สึกจะเห็นนะใช่ป่ะใช่คันที่ร้านทีไซเคิลร้านโตพระราม3อ่ะมันไม่ได้ใจนะซื้อมาได้เดือนเดียวโอ้โหทัวร์เลยอยากดูมันกันหลอกขนาดไหนอ่ะเนี่ยว่าแล้วคันนี้จอดเซอร์วิสขึ้นเตียงอยู่ร้านทีไซเคิลเพราะว่านี่เคยเห็นสีเทาคันนี้ยังคุยกับโตอยู่เลยว่าเฮ้ยสีนี้ไม่สวยดีว่ะสีแปดมีโพลิสีเทาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ารัฐวิสาหกิจรุ่นนี้ใช้ได้ครับผมก็รู้แล้วว่ารัฐวิสาหกิจจับเห็นแล้วเห็นรถฟอร์ดคันนี้แล้ววันนั้นยังทักโตอยู่เลยเพราะว่าไปยืนดูอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยสีนี้สวยดีวันนั้นเห็นทำเห็นเซอร์วิสอยู่บนเบสีด้านหรือว่าสีเงาไม่สีเทาเทาอ่อนสีสวยสีสวยรถก็สีสวยยังไปยืนคุยกับโตอยู่เลยไม่เงาไม่ได้เป็นสีเทาอ่อนเป็นรถโปลิสแล้วมันเขาเซอร์วิสอยู่บนเบย์รู้สึกจะเข้ามาถ่ายแล้วมันเครื่องแล้วก็ทำเป็นสีเบรดใช่ไหมสีเบรดไม่เป็นเทาอ่อนแล้วก็เป็นโปลิสทั้งคันเลยแล้วรู้สึกคันนี้มันเปลี่ยนอะไรมาสักอย่างแต่รู้สึกไฟไม่ครบบ้างมีแค่แดงน้ำเงินคู่หน้าใช่ป่ะแล้วก็มีเบาะซ้อนถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้นะคุณสมพลบอกว่าที่อเมริกาจริงแล้วมีโอกาสขับมอเตอร์ไซค์ไม่กี่เดือนนะส่วนใหญ่อากาศหนาวมาตกก็เรื่องจริงนะก็ต้องอยู่แคลิฟอร์เนียไงขี่แล้วตลอดแหละด้วยอากาศดีมันร้อนนิดหน่อยแล้วก็มีหนาวบ้างแต่ก็ใส่แจ็คเก็ตพอทนได้อากาศดีนะครับสวัสดีแฟนรายการจังหวัดเพชรบุรีนะจ๊ะคุณเอกชัยนะฮะนี่ก็แฟนพันธุ์แท้เรานะฮะวันนี้มาเร็วมันต้องตกใจจบเร็วหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีละครให้ไปดูอ๋อเจ้ากันนะตอนเราสั่งใจให้แม่กาลเกตเขาเพราะวันนี้ก็มีฉากโลสัมภาระกันเหรอจริงเหรออ้าวก็ไม่รู้อีกเขาโปรโมทโลไปแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้เขาจะโลกันโลวันนี้เลยโอ้ยเราคนไทยไม่ได้เลยนะวันนี้เราคนไทยมีฉากโลสัมภาระวันนี้ต้องไปดูกันเรื่องใหญ่เลยอ่ะผมเห็นเครื่องโลสัมภาระของเจ้าหลุยแล้วโอ้โหมันเหมือนกันในห้องโรงแรมทุกที่ไงอ่ะไหนก็เป็นละครใกล้ๆมาแล้วฝากทิปหน่อยก๊อฟนะครับก็ฝากทิปในการสำหรับทิปของสปีดชาแนลนะครับออนทัวร์เราจะไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปที่สกายเลคซึ่งบอกว่าเป็นทะเลสาบเล็กๆแล้วก็มีเรื่องของสวนน้ำมีกิจกรรมเล่นน้ำขับยานเวฟลัมเนอร์ของยามาฮ่าโดยมารีนเข้าไปเองร่วมกับวัชรามารีนนำเรือที่ติดเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น800 GP 1,100 ซุปเปอร์ชาร์จต่างๆได้ไปสัมผัสแน่นอนแล้วก็จะมีรถรุ่นใหม่ๆซึ่งผมอาจจะเอารถตัวใหม่ๆของ Honda หรือ Yamaha หรือ Kawasaki เอาไปร่วมนะพี่ๆได้ทดสอบกันด้วยที่ลานกิจกรรมตรงนู้นนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีรถก็ขับรถไปนะเหมือนกับไปมีตติ้งกันน่ะไปเจอหน้าเห็นหน้าค่าตาให้เราเห็นบ้างที่คุณผู้ชมเห็นแต่เราก็อยากเจอคุณผู้ชมบ้างเพราะฉะนั้นใครสนใจว่างครับโดยว่างไว้วันที่11 12 12 13 12 13ซึ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีครับนะฮะ10ตรงเสาร์อาทิตย์รับเพียงแค่60ท่านเท่านั้นนะครับเราจะกลางจังหวัดบุรีกันนะครับว่าจะมีดารามีเซเลบต่างๆมีกิจกรรมให้เล่นมีของรางวัลมีครูปีชามีน้องฟ้าครับเจ้าสัวเจ้าสัวอยู่เมืองกาญหมดเลยทุกเนี่ยครับเดี๋ยวรอที่ศาลแล้วกันนะครับอ่ะสนใจครับโทรมาได้ครับสมัครมาได้นะครับแล้วจองที่2530 9259นะจ๊ะมีค่าใช้จ่ายท่านละ 2,200 บาทนะครับอาหารครบทุกมื้อทุกอย่างฟรีหมดดื่มครบทุกแบบนะครับเตรียมเงินเติมน้ำมันอย่างเดียวใช่นะครับไปร่วมสนุกกันนะครับมีกิจกรรมมีปาร์ตี้มีของรางวัลแจกมากมายรับรองติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนใครที่เคยไปกับเราที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทริปแรกไปบางสะพานเนี่ยบอกเลยว่าวันนั้นสนุกมากมันมากรถประมาณสัก30คันได้ครับ40นะเคยมีแล้วก็รวมพวกเราด้วยไงถ้าลูกค้าเยอะใช่อ้าวเขาฝากบอกว่าเดี๋ยวพันยาไปไหนบนที่อิมาท่อครับเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวผมการให้ขี่มาให้ดูที่ร้านก่อนดิอ่ะนะฮะขี่ไปเจอกันก่อนเพราะว่าพี่เอ็กไปไหนพี่เอ็กไปต่างจังหวัดแล้วนะครับออกรอบไปแล้วนะครับพี่เอ็กเขาบอกอยู่แถวการเขาบอกไปทางเขื่อนสีใช่ไหมเขื่อนสีครับสอบประมาณเขื่อนสีนะฮะไม่ไกลไม่ไกลครับเราขี่แบบสบายสบายมีกิจกรรมที่เป็นซีเอชอาร์เลยเดี๋ยวไปมอบซีแจกรองเท้าให้โรงเรียนเด็กเอารูปรองเท้าแตะชั้นดาวนะไปมอบซีเอชอาร์ให้กับเด็กแจกขนมเลยว่าแจกให้กับสปอ.อันนั้นแจกเสื้อเท้าแสงให้ตำรวจที่สปอ.สะพานใช่แล้วก็สังคมเสียหายมีกระบองไฟมีเสื้ออะไรต่างๆอันนี้ก็จะไปบริจาคให้กับสำหรับเด็กๆแล้วใช่นะ
ครับ CR ด้วยนะครับอ่ะรู้จักในของการเกิดศรีสวัสดิ์นะครับเกิดศรีนครินทร์ศรีนครินทร์ครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็ลองเซิร์ชไปดูครับสกายเล็กเจอแน่นอนนะครับเป็นทะเลสาบเล็กๆแล้ววันนี้ตัวเดี๋ยวได้เห็นทีซอทีเซอร์ว่าวันนี้เป็นอะไรพูดผิดหมดทุกอย่างเล่นมุกบอลไม่แก้เลยแล้วเล่นพวกตลกอ่ะพูดผิดต้องแก้มาทีเซอร์มีโปรโมไอตัวทริปที่เราจะไปใช่ไหมภาพบรรยากาศปีเก่าๆเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรเร็วๆติดตามได้ทางบอกเลยสนุกไลน์นี่แหละสนุกแต่เดินทางเลยนะครับเลยหลงรักเละเทะหมดเลยไปเจอกันสนุกแน่นะครับบอกเลยว่าขับรถแป๊บนึงขับรถแหละปากกระเพราที่อะไรใส่ตัวปากกระไม่แล้วเหรอปากกระเพราแกไม่แล้วขับรถอะไรก็ขับอะไรไปก็เอาน้ำไปขับอะไรได้ก็มาแล้วแหละใช่ไม่ได้ไปด้วยมอเตอร์ไซค์ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าขี่รถยนต์รถยนต์ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็ขี่จักรยานก็ขี่จักรยานไปจับมาเลยนะครับออกก่อนวันนึงแล้วกันทีนี้ต้อนรับทุกท่านอยากไปด้วยก็มาขับไม่ได้ก็ให้เพื่อนขับมามาซ้อนผมก็ได้มาคนจะซ้อนก็แมตช์เดียวแหละแมตช์ต่อไปก็ไม่ซ้อนแล้วล่ะอ่ะนะครับตอนนี้ได้เวลาเหมาะแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะจุ้งจุ้งกำลังจะมาแล้วใช่ไหมจุ้งเองจะมาแล้วอ๋อเจ้าจะมาใช่ไหมน่าจะไม่ได้หรอกวันนี้เราขัดขวางการรู้สับเท่าเขาไม่ได้หรอกอ่ะยังไงก็ฝากไว้แล้วนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะครับขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับไปขาไปแล้วขากลับเออเดี๋ยวเจอกันไปรถนงรถนักพ่อคุณแม่ไปทำบุญเข้าวัดต่างๆแล้วไปพี่บุ๋ยบอมก็เช่นเดียวกันนะครับขอยังไงก็โอ้โหแล้วบอกว่าเอาไปทางการหน่อยเพราะว่าสงกรานต์มันก็เหมือนปีใหม่ไทยนั่นแหละอวยพรหน่อยพี่บุ๋ยเอาจัดเด้อวยพรคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่ายังไงก็ถึงปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยเป็นความครอบครัวด้วยครับจริงๆก็บอกเป็นความสุขที่สุดของคนไทยนี่นะครับปีนึงเราได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็วันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวด้วยก็เป็นวันที่ต้องบอกว่ามีความสุขที่สุดแล้วก็ขอให้คนไทยนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพดีสำหรับทุกครอบครัวแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วก็มีความสุขแข็งแรงกันทั่วหน้าตลอดทั้งปีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกครัวเรือนครับคุณบอมครับครับยังไงก็ขอบคุณว่ามันเป็นประเพณีไทยนะฮะกิจกรรมที่เราจะร่วมสนุกกันในช่วงสงกรานต์ก็อย่าให้มันเกินเลยนะฮะดื่มกินเอาพอสมควรที่สำคัญคือเมาไม่ขับนะฮะแล้วก็หวังว่าเดินทางเข้าไปและกลับจะปลอดภัยทุกท่านนะครับผมก็พี่ก๊อฟไปฝากอ่ะโอ้ยผมก็ฝากไว้รอบแรกเอาเวลาฝากอีกก็ได้ทีก็ได้ครับก็อย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของประเพณีนะครับก็รักษาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับอย่าเล่นจนเกินเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเดินทางกลับบ้านหรือว่ากลับไปแล้วก็ดีบางคนที่กลับไปแล้วไปแว้นในหมู่บ้านนะอันตรายนะครับในเรื่องของการขับรถขับราฝากนิดนึงเดินทางอ่ะไม่ค่อยเดินทางไปกลับไม่ค่อยอันตรายหรอกมันอันตรายตอนที่มันไปถึงบ้านแล้วไอ้น้ำแข็งโซดาหมดระหว่างนั้นเนี่ยกินอยู่แล้วออกไปซื้อเนี่ยเพราะนั้นเตรียมไม่พร้อมก่อนจะกินนะแล้วจะได้ไม่ออกไปไหนไม่ต้องออกไปซื้อนะครับขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเล่นสงกรานต์สนุกสนานแล้วกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วกลับมาทำงานเจอกันที่วันที่16เมษายนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีใหม่ไทยครับสวัสดีครับ